หรือสอบอาจจะเปิดช้ากว่าก็เลยสอบช้ากว่าก็เป็นไปได้อ๋อเปิด16พฤษภาอย่างที่พี่ลี่เปิด13เนาะก็ต่างกัน3 วันนะทำไมสอบกระหังจังวะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่กูเขียนเมื่อวานน่ะต้องบอกเลยนะฮะมันก็หายทอมแฮงเป็นเหมือนนักแสดงเลยไอ้นั่นทอมแฮงเลยเมื่อวานเขียนอะไรไปหายหมดเลยนะไอ้พวกรถมอเตอร์ไซค์ก็ทำแล้วนั้นไอ้ที่เขียนก่อนนั้นยังอยู่อ่ะบางอันก็อยู่อ่ะอย่างเงี้ยอยู่เนาะบางอันก็หายไม่รู้มันไม่รู้เขียนยังไงหายยังไงอยู่อ่ะเราทําตัวปัญหาข้อนี้ก็ทําแล้วนะแต่มันหายว่ะไม่เก็ตเหมือนกันว่าทำไมบางอันหายบางอันอยู่เมื่อวานเราไปถึงวงกลมระนาบดิ่งนะลูกวงกลมระนาบดิ่งเนาะอย่างนี้เนาะสังเกตไหมครับว่าวงกลมระนาบดิ่งเนี่ยมันจะต้องหาอะไรเป็นหลักบ้างหลักๆก็คือจะต้องหาแรงรับเข้าสู่ศูนย์กลางก็จะมีแรงถ้าเป็นวัตถุเนี้ยก็เป็นแรง g กับแรง mg ก็ต้องดูเคสแต่ละเคสนะครับไม่เหมือนกันนะครับอย่างภาพนี้ก็เคยมีแล้วใช่ไหมแต่ข้อล่าสุดที่ครูเฉลยคือเป็นข้อที่อธิบายถึงหาความเร่งความเร่งก็คือตัว v กําลังของส่วน r นี่คือความเร่งในพาร์ทของวงกลมระนาบดิ่งเนี่ยนั่นเองครับเรามาดูอีกตัวอย่างนึงที่น่าสนใจลูก ตัวอย่างเนินหลังเต่าเดี๋ยวจะมีเขาดูแล้วเขาสอบสองจริงอ่ะเนินนี่คือเนินมันจะมีโจทย์ประเภทหนึ่งครับขับรถขึ้นเนินนั่นเองครับนึกภาพด้วยครับถ้ายังขับรถเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่กูวัดรถยนต์ขับรถขึ้นเนินถ้าขับช้าช้าเกาะเนินอยู่ไหมถ้าช้าก็เกาะเนินอยู่ได้จริงว่าแล้วถ้าขับเร็วเกินไปล่ะเกิดอะไรขึ้นครับมันรถวิบากเกิดอะไรขึ้นครับเขินใช่ไหมฮะนั้นโจทย์อาจจะถามแบบนี้ครับว่าอัตราเร็วที่น้อยที่สุดที่ยังเกาะเนินอยู่ได้พอถ้ามากกว่านี้มันจะเหินมีค่าเท่าไหร่หรืออัตราเร็วมากที่สุดที่ไม่เหินถ้าถามคำนี้ประมาณอัตราเร็วที่มันอยู่ได้ที่มันไม่เหินเป็นอัตราเร็วพอดีหมายความว่าไงลูกหมายความว่าตัดแค่จุดศูนย์กลางวงกลมก็ถือว่าอยู่ข้างล่างมีอะไรบ้างกระทำกับมันครับขณะที่มันไต่ขึ้นเนินก็คือเป็นการเป็นกำลังเคลื่อนที่แบบวงกลมอยู่ในโลกมีอะไรลูก mgแล้วตอนนี้มันแตะเนินก็ต้องมีอะไรจ้ะมีแรง N ถูกต้องตั้งฉากขึ้นมาตอนนี้สังเกตว่าแรงสุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางอยู่ข้างล่างนั้นความเร่งสุดศูนย์กลางมันจะอยู่เข้าข้างในเวลาตั้งสมการก็ต้องตั้งนี้ครับซิกมา FC เท่ากับ MAC แล้วก็แรงที่มีทิศเดียวกับความเร่งหรือว่าแรงที่มีทิศชี้เข้าสู่ศูนย์กลางก็เป็นบวกแรงออกจากศูนย์กลางก็เป็นลบเพราะมันตรงข้ามความเร่งศูนย์กลางตัวนี้ก็จะกลายเป็น MV กำลัง2ส่วน R นะครับแต่คราวนี้ตั้งสมการนี้ถูกแล้วคราวนี้โจทย์อาจจะถามถึงได้ว่าเอ้ย n เท่าไหร่ก็ได้ถ้ามี v เท่านี้นะครับขับด้วยความเร็ว v เท่านี้ n จะเท่าไหร่ก็ได้หรือที่บอกว่าอัตราเร็วที่ยังเกาะอยู่ได้นะครับโดยที่ยังไม่หลุดนะฮะไม่หลุดจากตัวทางโค้งเพราะถ้าขับเร็วเกินไปหลุดโค้งหลุดไอ้เนี่ยหลุดเนินมันจะเหินเพราะฉะนั้นถ้าเราหาจังหวะที่พอดีหลุดคำว่าพอดีหลุดจากเนินหมายความว่าไงครับพอดีหลุดจากเนินหมายความว่าไงพอดีหลุดจากเนินหมายความว่าตัวรถยังจะแตะเนินไหมก็เป็นภาวะจะแตะแหลกนี่แตะแหลกใช่ป่ะจะเป็นภาวะที่ให้ n เป็น0ลูกนี่จะเป็นภาวะที่ให้ n เป็น0ก็คือถ้าตัวรถจะไม่แตะเนินแล้วไม่แตะพื้นแล้วก็จะไม่มีแรง n มันจะเหลือแค่แรง mg เท่านั้นเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็จะกลายเป็นอะไรลูกเหลือแค่ mg เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r อย่างเงี้ยสุดท้ายเดี๋ยวก็ตัดกันนู่นนี่นั่นเป็นการแก้โจทย์นะครับวิธีการทำหรือถ้ารถตกหลุมล่ะมองภาพใหม่รถตกหลุมจะเป็นยังไงรถขับมาหลุมอยู่นี่แรงมีอะไรบ้างมีโรคมี mg แต่กับพื้นมี n สังเกตไหมครับว่า n จะชี้เข้าสู่ศูนย์กลางเวลาตั้งสมการก็ต้องตั้งไอแรงสู่ศูนย์กลางก็จะเป็นบวกเนาะซิกมา fc เท่ากับ mac ทิศชี้เข้าศูนย์กลางก็คือ n เป็นบวก mg ออกจากศูนย์กลางเป็นลบจับเท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r ก็ไว้แก้ปัญหาของตับวงกลมระดับดิ่งทีนี้วงกลมระดับดิ่งเนี่ยถ้าถามเป็นการเทียบการถาม2ตำแหน่งมันจะต้องมีการใช้อนุรักษ์พลังงานกลมาประกอบเสมอ2ตำแหน่งเช่นอะไรครับเช่นตำแหน่งบนสุดมาถึงตำแหน่งล่างสุดหรือตำแหน่งด้านข้างมาถึงตำแหน่งล่างสุดแบบนี้สังเกตมั้ยครับก็จะต้องหาอะไรจะหาอะไรตึงเชือกหาตะเลก็แล้วแต่สุดท้ายก็มีการเชื่อมกับอนุรักษ์พลังงานกลซึ่งอนุรักษ์พลังงานกลเนี่ยจะสามารถหาอัตราเร็วได้เอาอัตราเร็วไปใช้ต่อนะจ๊ะวงกลมระดับดิ่งมัก
ใช้ร่วมกับอนุรักษ์พลังงานกลถ้ามีการเทียบ2ตำแหน่งนะโอเคนี่คือวงกลมนะดิ่งเดี๋ยวค่อยไปการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นะครับวงกลมเยอะจริงครับเยอะจริงเยอะมากๆนะครับเพราะนั้นวันนี้ครูไม่รู้จะขึ้นซิมเปิลทอนิกได้แค่ไหนนะครับแต่วงกลมเอาแบบน็อกๆเลยนะฮะเอาให้จบไปเลยนะฮะแล้วจริงๆข้อสอบมีทั้งเอ็นทานเก่าเนี่ยก็จะมีจุดที่ใกล้เคียงอยู่อันนี้ครูเฉลยล่าสุดคือตรงนี้เนาะที่บอกความเร่งเป็น 2G นะฮะอ่ะมาข้อไหนดีจ๊ะข้อที่วงกลมรับดิ่งก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นวงกลมแต่ไม่ถือว่ารับดิ่งเป็นวงกลมดาวเทียมเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้แล้วนะใช่ไหมแต่ครูมันลบหายอ่ะมาลูกนี้ถ้าอันนี้ต้องเป็นวิชา3ไม่ใช่ครับสอนอ6 60มั้งตอนนี้ครูเอาเรียงปีแล้ว6061จะเป็นปีแรกอ่ะสังเกตนะครับมาให้คลายรถขึ้นเนินคลายรถขึ้นเนินเมื่อกี้เลยนะครับปล่อยมวลเอ็มให้ถลายจริงๆแล้วจะถลายจากตรงกลางก็ได้หรือจะถลายจากมินก็ได้นี่เขาบอกว่าให้มันอยู่ในเอียงเนี่ยเริ่มถลายจากจุดเนี้ยจากครึ่งทรงกลมลื่นไม่มีอะไรสุดท้ายนะครับเริ่มถลายจากจุดหยุดนิ่งที่จุดนี้นะครับที่มุม37องศากับแนวดิ่งดังรูปมวลเอ็มจะหลุดจากผิวทรงกลมที่มุมเซต้าถลายจากแนวดิ่งนั้นข้อนี้ถามเป็นมุมเซต้าก็ต้องตอบในฟังก์ชันของอาร์คครับจะเป็นอาร์คไซน์อาร์คคอสอาร์คแทนก็แล้วแต่แอบดูช้อยตอบอาร์คคอสทั้งหมดเลยถ้าเป็นข้อเขียนหรือเติมคำตอบเนี่ยนักเรียนจะใช้อาร์คอะไรก็ได้อาร์คแทนอาร์คไซน์อาร์คคอสได้หมดเลยแต่ในเคสนี้นะในช้อยเมนูอาร์คคอสก็ต้องเล่นคอสนะลูกนะอยากให้ทำเองนะแต่ว่าครูไปเชื่อมโยงดูรูปนี้ก่อนไม่รู้ว่ายังอยู่หรือว่านะมันโดนลบไหมไอการเทียบนี่ไม่โดนลบการเทียบ2ตำแหน่งทำไงนะครับประเภทนี้นะอย่างเช่นจุด A อยู่ข้างบนใช่ไหมฮะและจุด B เนี่ยไม่อยู่ถ้าจุด B อยู่ต่ำสุดเนี่ยระยะตัวนี้คือ L หรือ R นั่นเองแต่จุด B มันอยู่ตรงนี้ครับเราจะต้องหาทางจะบอกว่าเป็นแตกเวกเตอร์ก็ได้ที่ครูบอกแตก L เข้าสู่แนวดิ่งเป็น L cos อย่างนี้ก็ได้นะหรือจะใช้ไอเนี่ยตรีโกณมิตินะครับรูปสามเหลี่ยมก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับหาทางหาความสูงแนวดิ่งให้ได้เพื่อจะมาเซตอนุรักษ์พลังงานกลพอเซตอนุรักษ์พลังงานกลได้มันสามารถไปหาปริมาณต่างๆได้ต่อนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพอมาดูตรงนี้กันนะครับมันจะใช้เทียบเคียงกันหมดเลยอนุรักษ์พลังงานกลร่วมกันนะครับกับวงกลมระดับดิ่งภาพนี้ครับเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งคือตรงนี้นะครับเริ่มที่จุดนิ่งแสดงว่าตรงนี้ยังไม่มีพลังงานจลนะความเร็วเป็นศูนย์ไว้ตรงนี้เป็นตำแหน่งเบอร์หนึ่งก็ได้เนาะแล้วจุดที่หลุดพอดีสมมติรวมมาแล้วก็ไหลหลุดสมมติหลุดตรงนี้แล้วกันเนาะหลุดจากผิวโค้งอะหลุดแบบก็คือไม่แตกแล้วเขาว่าหลุดหมายความว่าแรงเอ็นจะไม่สัมผัสกับตัวนี้แล้วนะฮะไม่ตัวกับวัตถุแล้วนะตอนนี้ยังสัมผัสนะครับตรงนี้ยังมีเอ็นอยู่นะพอตรงนี้จะไม่มีเอ็นแล้วนั้นครูลากเส้นเลยนะครับปึ๊บอยู่ตรงนี้มุมเซต้าที่เราจะพูดถึงก็คือมุมเซต้าตรงนี้ลูกอันนี้เป็นข้อสมมตินะครับว่าจะหลุดตรงนี้นะเป็นเซต้าลูกอันนี้เป็นตำแหน่งเบอร์สองครับถามว่าตำแหน่งเบอร์2เนี่ยควรจะมีแรงอะไรกระทำบ้างนะครับแน่นอนว่าจะมีแรงสมมติว่าเดิมทีมีแรง n ก่อนแล้วก็มีแรง mg ตอนนี้ก็ต้องแตก mg ครับเข้าสู่2แนวตั้งฉากกันนะครับ mg ของแนวตั้งฉากก็แตกนะครับตอนนี้มุมเซต้าตรงนี้เป็นมุมเซต้าด้วยสังเกตนะตรงนี้เป็นแนวตรงตรงนี้ก็เป็นแนวตรงนะครับแล้วก็เรามีเส้นตัวนี้ตัดกันนะเป็นภาพเนี้ยให้มุมเซต้าเท่ากันเป็นเซต้าที่กำลังหลุดพ้นเป็นเซต้าที่กำลังจะหลุดจากตัวเนินพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น mg แตกเข้าสู่ศูนย์กลางก็กลายเป็น mg อะไรจ๊ะ mg cos เซต้านะครับส่วน mg sin ช่างมันเนาะ mg sin ช่างมัน mg sin เป็นตัวฉุดให้มันล่วงจากพื้นเอียงมองเป็นพื้นเอียงก็ได้นะไม่ต้องสนใจ mg sin สนใจ mg cos พออ่ะด้านแรงแนวศูนย์กลางนะครับตำแหน่งเบอร์2ก็ควรจะเป็นอะไรลูกตำแหน่งเบอร์2นะครับเพราะมันจังหวัดที่หลุดใช่ไหมเราจะหามุมมันใช่ไหมหามุมจังหวัดที่หลุดใช่ไหมแรงเบอร์2ก็ต้องมีอะไรลูกซิกมา FC เท่ากับ MAC มาตามพร้อมกันลูกแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นบวกก็คือใคร MG cos เซต้าเซต้าที่เราไม่รู้นะเซต้าที่หลุดนะลบกับแรงออกจากศูนย์กลาง N เป็นลบครับจับเท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R รัศมีของวงกลมนะฮะแต่คราวนี้จังหวัดที่หลุดพอดีถ้ามันหลุดพอดีคืออะไรเป็นศูนย์ครับหลุดพอดีอะไรเป็นศูนย์นะก็คือตัววัตถุจะไม่แตกกับผิวแล้ว n ก็ต้องเป็นอะไรจ๊ะ n เป็น0อืมงั้นตัวนี้มันจะเหลือแค่ mg
cos theta กับ mv กำลังสองส่วน r แสดงว่า m ต้องตัดกันเนาะก็จะเหลือ g cos theta ใช่ป่ะเท่ากับ v กำลังสองส่วน r เพราะฉะนั้นสังเกตช้อยมันอยู่ในรูป cos แสดงว่าเราต้องตอบในรูป r cos นะครับแล้วก็ต้องเซตในรูปของ cos ก่อน cos ก็จะกลายเป็น v กำลังสองส่วน r g สังเกตนะครับว่าตัวโจทย์ไม่มีตัว v ให้เราอ้าวหัวผู้บังตัวโจทย์ไม่มี v ให้เราตัวโจทย์ไม่มี r ให้เราแสดงว่าต้องหาทางกำจัดทั้ง v ทั้ง r ทิ้งให้ได้นะครับต้องเซตแล้วมาใส่ตรงนี้ให้ได้อ่ะขั้นต่อไปคือต้องใช้กฎอนุรักษ์พลังงานกลเพื่อเอามาแทนตัว v ตัวเนี้ย v กำลังสองเหมือนไอ้ที่เราเคยทำข้อนู้นเลยนะครับข้อที่เมื่อวานที่ครูสอนไปเนี่ยตรงไหนเนี่ยในหน้าเมื่อกี้ยกไปยกมาก็หาไม่เจอเนี่ยนะเราหาสมการกฎอนุรักษ์พลังงานกลเนี่ยหา v กำลังสองให้ได้แล้วก็มาแทนตรงเนี้ยนะแทนตรงเนี้ยถึงไทยก็ตัดกันหาปริมาณที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันครับนั่นเองต้องจัดเทอมของ v กำลังสองให้ได้แต่ความยากของมันคือความสูง h หาพลังงานศักย์โน้มถ่วงเนี่ยจะหายังไงเอามาเทียบครับมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์นิดนึงนะฮะด้วยความที่ว่าครูก็ทาสีแล้วมันก็เริ่มเลอะแล้วสีครูเป็นเข้มเลยนะอ่ะเขียวแล้วกันนะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเบอร์หนึ่งนะลูกเบี้ยวเลยตำแหน่งสเกลเบอร์หนึ่งตำแหน่งเบอร์สองอยู่ตรงนี้ลูกคำถามคือเบอร์1กับเบอร์2เนี่ยสูงต่างกัน h เท่าไหร่เพราะเราจะใช้ตำแหน่งเบอร์1เนี่ยปล่อยก็คือเริ่มเคลื่อนที่ไม่มีพลังงานจนแต่มีความสูงเมื่อเทียบกับเบอร์2งั้นตำแหน่งเบอร์1จะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงส่วนตำแหน่งเบอร์2เราจะใช้ระดับอ้างอิงไปเลยครับก็ไม่คิดศักย์โน้มถ่วงนะฮะแต่มีความเร็วต้องคิดจนอย่างเงี้ยปัญหาของเราคือต้องหา h ครับการหา h ทำอย่างไรสังเกตนะครับ h ครูต้องการแค่นี้ใช่มั้ย h ครูต้องการแค่นี้นะครับถ้ารัศมีมันเป็น r นะฮะครูให้มองเป็นแตกเวกเตอร์มันก็ง่ายนั่นเองจะใช้ตรีโกณก็ไม่ผิดตรีโกณถูกแล้วเวกเตอร์กูเป็นสายที่ทำให้มันเร็วขึ้นเฉยๆมองว่าตอนนี้อีเวกเตอร์ก็เป็น r เต็มเลยนะแตกชิดมุมเปรี้ยงแตกชิดมุมเปรี้ยงนี่เป็น r นะ r ตั้งใจนะแตกชิดมุมเปรี้ยงนะฮะจากพื้นนะอ้างจากพื้นนะพึบอีนี่เป็นอะไรลูกแตกชิดมุมเปรี้ยงเป็น r เลยฮะ r cos 37องศาครับจริงปะท่านเรียนบอกไม่เข้าใจแต่ว่าเธอนี่เนี่ยไปดูภาพตรีโกณนี่แหละอันนี้มุม37เนาะอันนี้เป็น r อีด้านนี้จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็ใช้ฟังก์ชัน h อ่ะตัวนึง h ก็ได้ก็แตกออกมาแนว h เดี๋ยวมันซ้ำของค่าวายนะก็กลายเป็นชี้ฐานฉาก cos เท่ากับ y ส่วน r cos เท่ากับ y ส่วน r เพราะฉะนั้นไอ้ตัว y ก็ต้องกลายเป็นอะไรลูกr cos 37อย่างเงี้ยเรามองเหมือนแตกเวกเตอร์ก็ได้เหมือนกันใช่มั้ยจะมองเป็นตรีโกณก็ได้สุดท้ายเหมือนกันนะครูพยายามมองให้เป็นเวกเตอร์มันได้ง่ายนะจ๊ะต่อไปอีกเซตนึงเอาสีอะไรดีวะสีนั้นซ้ำกันอ่ะสีส้มไอ้ตำแหน่งเบอร์2อยู่ตรงนี้ลูกอีด้านเฉียงก็คือ r เหมือนกันเนาะมันคือ r นะฮะแล้วก็แตกเข้าชิดมุมตรงนี้ครับมันจะได้ระยะนี้ตรงนี้นะแตกชิดมุมก็ได้ระยะแค่ตรงนี้นะครับกลายเป็น r เลยจ้ะr cos theta ไม่พอ r cos theta หรือมองเป็นรูปเนี้ยอันนี้มุม theta บานๆอันนี้ r อันนี้เป็น y อีกตัวหนึ่งนะสุดท้ายก็ได้เป็น r cos theta เหมือนกันนะครับแต่เป็น cos ของมุมที่มากกว่า37เพราะฉะนั้นค่า s คือเท่าไหร่ลูกค่า s ที่เราจะใช้ในพลังงานศักย์โน้มถ่วง s ต้องมีค่าเท่าไหร่ลูกเอา r cos 37ลบ r sin theta พูดผิดr cos 37ลบ r cos theta เดี๋ยวจะมีอีกข้อหนึ่งจะให้ทำเองนะครับง่ายกว่านี้อันนี้ยากหน่อยเพราะว่ามันมีมุม2อันนี่คือ h นะลูกตัวร่วมก็น่าจะดึงได้แค่ r กลายเป็น r วงเล็บ cos 37ลบ cos theta นะครับจริงๆ cos 37มันแทนตัวเลขได้เลยนะเอาละดูให้ดีนะครับสุดท้ายแล้วเราจะต้องหาทางกำจัดตัว v กำลัง2กับตัว r ให้ได้เพื่อจะหาว่าคอสมีค่าเท่าไหร่เริ่มอย่างนี้ครับอนุรักษ์พลังงานกลครับตำแหน่ง1เท่ากับตำแหน่ง2ทำไมอนุรักษ์วะครูมันมีงานของแรงไม่อนุรักษ์ไหมมีแรงผลักไหมมีแรงเสียดทานไหมพื้นลื่นไม่มีแรงเสียดทานเอ้ยแล้วแรงเอ็นน่ะครูมันมีแรงเอ็นนะมันมีแรงเอ็นนะแต่เอ็นมันตั้งฉากกันเคลื่อนที่งานเป็นศูนย์อ่ะมีแรงเอ็มจีก็ได้แต่เอ็มจีมันตั้งฉากกันเคลื่อนที่มันก็เอ็มจีคอสนะแต่เวกเตอร์เป็นเอ็มจีคอสนะตั้งฉากการเคลื่อนที่งานก็เป็นศูนย์ดังนั้นง่ายคือมันไม่มีงานของแรงไม่อนุรักษ์แล้วนะครับมันมี mg คือพลังงานศักย์โน้มถ่วงด้วย
พลัง E ตำแหน่งหนึ่งก็คือเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งแสดงว่าไม่มีพลังงานจนแต่มีความสูงเมื่อเทียบกับเบอร์2ตำแหน่งเบอร์1ก็เลยมีพลังงานสักลงทวงครับ MGH ตำแหน่งเบอร์2ให้เป็นตำแหน่งอ้างอิงนะครับจะไม่ต้องคิดพลังงานสักลงทวงแต่ว่ามีความเร็วนะครับมี V นะก็ต้องเป็นพลังงานจนจากหนึ่ง2 MV กำลัง2ท้าย M ตัดกันมาแล้วครับความยากคือตัว H นะแปลงร่าง H เลยครับกลายเป็นอะไรลูก R วงเล็บ cos 37ลบ cos เซต้านี่ฮะทางขวาก็หนึ่งส่วนสอง v กำลังสองนะเอาสองไปคูณก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นสอง g r แล้วก็วงเล็บ cos 37ลบ cos เซต้าเสร็จแล้วก็ได้ v กำลังสองพอดีเหนื่อยวันนี้เหนื่อยทำต่อช่วยทำต่อจากนี้นะเอาไปแทนตรงนี้แทน v กำลังสองแล้วมาดูกันว่าได้เท่าไหร่อ่ะช่วยต่ออีกนิดนึงลูกเมื่อวานติวเราเสร็จครูไปออกข้อสอบม .3 เหนื่อยข้อสอบไอ้ฟิสิกส์ล่วงหน้าฟิสิกส์เติมเบื้องต้นดึกเลยอ่ะเออดึกเลยอ่ะดูต่อไหนครับว่าคำตอบจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะกระโดดไปทำข้อที่คล้ายกันนะครับเป็นหอนอมกันใครได้คำตอบแล้วพิมพ์แชทช้อยมาหน่อยลูก A B C D ไม่ต้องกลัวที่จะผิดนะมีดีล็อกนะครับมาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวที่จะผิดนะครับมันผิดเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละฮะแต่ลองจะได้รู้ว่าเราทำไปไงลูกจุดผิดพลาดจะได้แก้ไขดีล็อกมา2คนเก่งมากแล้วนะครับสามารถทำต่อได้หลังจากนี้ข้อถัดไปจะคล้ายกันเนี่ยจะให้ทำเองนะครับตอนนี้ดีล็อกมา2คนนะครับทุกคนไม่ต้องเชื่อก็ได้นะทำของตัวเองครับแล้วดูว่าเอ๊ะเราตัวอะไรหายไปก่อนจำไว้นะครับมันจะมีประเภทนี้แล้วครูก็เจอตลอดแล้วว่าครูสอนไปแล้วเนี่ยนักเรียนบางคนทำไม่ทันก็ทำตามเก็บตามอย่างเดียวสุดท้ายแล้วเวลาเจอสถานการณ์จริงเช่นสอบย่อยสอบกลางภาคสอบอะไรเงี้ยเลยทำไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกเป็นแบบเองอ่านหนังสืออย่าอ่านให้แบบทะลุอย่างเดียวนะลูกต้องลงมือปฏิบัติด้วยวิชาที่เป็นคลาสคำนวณคลาสแสดงวิชาอะไรพวกนี้ต้องปฏิบัติครับอ่ะไปแทนค่าไปเลยนะจ๊ะเอาคอสเซต้ามาจาก v กำลังสองมาแทนด้วยอะไรแล้ว2 r g 2 g r 2 r g อะไรก็ได้แล้วคอส37ลบคอสเซต้าตัวหารก็คือ r g สรุปว่า r g ก็เลยตัดกันหมดใช่ไหมแล้วมันจะเหลือได้เทอมของตัวเลขอะลูกคอสเซต้าเท่ากับเอา2กระจายไปเลยนะ2คูณคอส37ลบด้วย2คูณคอสเซต้างั้นไอ้2คอสเซต้าเนี่ยจากลบก็ย้ายไปเป็นบวกก็จะกลายเป็น3เท่าของคอสเซต้าอีนี่ก็เป็น2เท่าของคอส37เนาะแล้วก็เอา3ไปหารครับคอสเซต้าเท่ากับ2ส่วน3ของคอส37ก็แทนคอส37ไปเลยคอส37เป็น4ส่วน5จริงมั้ยคอส37เป็น4ส่วน5ก็กลายเป็น8ส่วน15ดีมากคอสเซต้าเป็น8ส่วน15เซต้าก็เลยเป็น r cos 8ส่วน15จ้ะเยี่ยมจำไว้แนวรับดิ่งเนี่ยมักจะใช้2เรื่องผสมกันนะครับก็คือหาแรงรับของสูตรศูนย์กลางแต่จะเป็นประเด็นที่หลุดไม่หลุดอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับการหา V มาแทนค่าตรงนี้ด้วยอนุรักษ์พลังงานกลปัญหาสำคัญคือการหา H ในตอนที่มีมุมอย่างที่ครูบอกว่าพวกเราม.5 เนี่ยมักจะเรียนกันที่วงกลมแบบแคบๆผ่านมันจะไม่ละเอียดมากนักขอละอันนี้ไปก่อนมันจะมีโจทย์ที่คล้ายคลึงกันอยู่อันนึงนะครับ
นี้ปีครับทำแล้วอันนี้หกสามจำลายพินได้เนี่ยหกสามออกเป็นสี่ข้อโอจัดหกสี่หกห้าอีนี่เอามาผิดด้วยอีนี่โมเมนตัมเอาคนละเรื่องมาอันนี้โมเมนตัมว่ะเอออันนี้วงกลมได้เอ๊ะแล้วอีเนินนี่เออ63นี่เนินนี่อันนี้สอนอปี63ข้อนี้ลองทำเองจ้ะแต่สังเกตว่าข้อนี้ไม่ได้หามุมแต่หาอะไรลูกอัตราเร็วเขาบอกว่าตอนแรกมวลเอ็มอยู่ข้างบนแปะเอาไว้แล้วสกิดเบาๆเคลียร์แล้วก็เริ่มเคลื่อนที่จากตัวเนี้ยปิ้วสักจุดหนึ่งเอาจุดไหนดีเอาจุดนี้ก็ได้นั้นให้ตำแหน่งข้างบนจะเป็นเบอร์หนึ่งตำแหน่งนี้เป็นเบอร์สองแล้วมันหลุดเหมือนเดิมเลยครับหลุดจากผิวกลมแสดงว่าให้เอ็นเป็นอะไรตำแหน่งนี้เอ็นเป็นศูนย์เหมือนเดิมเลยครับอ่ะลองครับลองเลยฮะแต่สังเกตว่ามันมีการเอียงใช่ป่ะซึ่งการเอียงตัวเนี้ยเราก็ยังไม่รู้มุมก็ต้องแทนไปก่อนสุดท้ายก็ต้องกำจัดเซต้าทิ้งอ่ะลองดูโจทย์ให้หาอัตราเร็ว v ขนาดที่หลุดจากผิวทรงกลมเส้นยับมันมีความสูงกันเท่าไหร่ยกสูงเท่าไหร่ h เท่าไหร่อย่างข้อเมื่อกี้นี้เขาอยากหามุมแล้วก็ต้องตอบในรูปของมุมใช่ไหมอย่างข้อนี้เขาอยากหา v ต้องตอบในรูปของ v อย่างนี้นะลองดูลูกเราต้องกําจัดมุมทิ้งเพื่อจะหา v อย่างข้อเมื่อกี้กําจัด v กําลังสองทิ้งไปหามุมเอา v กำลังสองไปแทนค่ากับอันนี้จะหา v นะเราก็ต้องกำจัดมุมทิ้งด้วยความที่ไม่มีช้อยของปี63อ่ะเป็นปีที่เขาแยกกันสอบแต่ละศูนย์ออกข้อสอบเองอันนี้ของเจมุดมกูไปดูมาแล้วเว้ยไอ้ความที่ไม่รู้มาก่อนความไม่รู้ของครูเองแหละด้วยที่ว่าสมัยก่อนกูอยู่ภาคตะวันออกเนี่ยกูอยู่แกลงที่ระยองแล้วก็ชลบุรีพนัสพิยาคารเวลาติวสอนอให้เด็กนักเรียนอ่ะสมัยก่อนอ่ะมอบูอยู่มอบูรพาเขาจะออกข้อสอบเองเหมือนกันที่เนี่ยมอชอก็จะออกข้อสอบเองจะไม่อ้างอิงข้อสอบของเจมุดมเพราะติวดมเขามักจะออกยากส่วนใหญ่ข้อสอบสมัยนั้นของมอบูรพาเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบเอ็นทานเก่าเพราะฉะนั้นติวเด็กด้วยเอ็นทานเก่าครับสบายใจเลยครับเด็กติดเยอะแล้วเริ่มมาใช้ข้อสอบกลางก็ตอนปี60เป็นปีแรก60 61 62นะครับจนปี63มาโควิดก็คิดว่าจะไม่มีการสอบแล้วจู่ๆก็มีการสอบก็เลยแต่ละศูนย์ออกเองนะครับเนี่ย63แล้วปี64 65 66ก็กลับมาใหม่เป็นศูนย์ทางส่วนกลางออกแล้วกูไปดูย้อนกลับเฮ้ยข้อสอบไอ้ส่วนกลางที่มาจากอาจารย์ท่านเนี้ยอาจารย์วุฒิพันธ์เนี่ยตรงหรือเหมือนบางอันแทบจะไม่เปลี่ยนตัวแปรเลยครับกับข้อสอบยุค40 50ที่เป็นของศูนย์เตรียมอุดมบางข้อลอกกันมาเลยอะไม่เปลี่ยนตัวแปรเลยอย่างเช่นไอ้ข้อกระดานเอียงอะตรงกับปี47ของม .4 สน.ม .4 ของเตรียมอุดมปี47เด็กๆที่อยู่ม .4 นะครับหรือม .3 นะครับที่ยังเข้าเรียนอยู่นะฮะอยู่ในกลุ่มลานี้ได้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าปีหน้าครูอาจจะไม่ได้สอนแบบละเอียดหรือไม่ลุยขนาดนี้แล้วนะให้เรียนดูตัวนี้ซ้ำแล้วครูค่อยมาอัปเดตโจทย์และช่วงท้ายค่อยมาตะลุยโจทย์แบบสดหมายถึงปีหน้านะเพราะคุณเหนื่อยอย่างนี้ทุกปีไม่ไหวว่าเออว่านอนดึกอย่างนี้ไม่ไหวรู้เลยว่าปีนี้อุทิศตนไปแล้วดังนั้นน้องม .3 ม .4 นะครับก็ต้องติดตามนะฮะดูคลิปนี้ซ้ำได้ตลอดนะครับเรียนซ้ำได้ตลอดนะให้รู้จักแนวทำโจทย์เสร็จแล้วเดี๋ยวปีหน้าครูก็จะอัปเดตโจทย์เพิ่มอาจจะมีโจทย์เก่าที่มันใกล้เคียงกันด้วยนะครับมาเทียบกันแล้วค่อยมาตรวจโจทย์กันช่วงใกล้ๆสอบ
ส่วนโรงเรียนก็มีการติวเหมือนเดิมเลยครับแต่คุณครูแต่ละท่านบางทีก็ไม่ได้เอาข้อสอบจริงมาติวเอาข้อสอบธรรมดาสอบเอ็นทรานซ์ติวอย่างครูผสมสองทางเลยให้มันคล้ายกันอยากเห็นข้อสอบจริงไม่สามารถเข้าเว็บสอนอได้นะไปโหลดข้อสอบได้นะครับมีเขาเผยแพร่อยู่ใช้เวลากันนิดนึงนะครับเขาจะได้หัดทำเองด้วยนะไม่มีช้อยไม่มีช้อยก็ไม่ใช่ทำอะไรตอบได้กันไหมอ่ะแนวคิดขั้นแรกคล้ายกันก็คืออยู่ในโลกมี MG เหมือนเดิมเลยนะมี MG นะครับแต่พื้นเอียงก็จะมี N นะฮะพื้นเอียงพื้นเนินอ่ะมันเนินเอียงเนินโค้งก็ตัวนี้มุมเซต้าเหมือนกันนะครับเป็นมุมแย้งก็แตกชิ้นมุมก็เป็น MG cos เราจะต้องสนใจแรงในแนวศูนย์กลางเอาไว้ก่อนนะครับก็จะกลายเป็นแรงแนวนี้เนาะดังนั้นเราเช็คตำแหน่งเบอร์2นะครับตำแหน่งเบอร์2เนี่ยซิกตำแหน่งเบอร์2เดี๋ยวก่อนซิกมา FC เท่ากับ MAC ทำเหมือนเดิมเลยนะแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง MG cos เซต้าเป็นบวกออกจากศูนย์กลางคือ N เป็นลบแล้วตัดกับเท่า MV กำลัง2ส่วน R และโจทย์บอกว่ามันเป็นจังหวะที่หลุดใช่ไหมแล้วก็ให้ N เป็น0 M ตัดกันนะครับก็จะเหลือ G cos เซต้าเท่ากับ V กำลัง2ส่วน R ย้ายไปคูณครับ RG cos เซต้าเท่ากับ V กำลัง2สลับกันอีข้อเมื่อกี้กูเอาคอสเซต้าตั้งใช่ไหมแล้วกลายเป็น v กำลัง2ส่วน rg อันนี้กูก็เอา rg ไปคูณแม่งเลยกลายเป็นนี้แทนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคำตอบ v กำลัง2ต้องอยู่ในรูปนี้ rg cos เซต้านะ rg cos เซต้าดังนั้นข้อนี้มันทำได้ว่าใกล้เคียงกับข้อที่แล้วเลยข้อที่แล้วเราหาอะไรหา cos เซต้าใช่ป่ะถ้าข้อเมื่อกี้อีข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยไปถาม v ที่หลุดได้ไหมได้เพราะ cos เซต้าเป็นอะไรนะ8ส่วน15นั่นเองเอา8ส่วน15มาแทนตรงเนี้ยมันก็ออกแล้วมันก็จะได้ v แหละคอสรูทเอาฉะนั้นนักเรียนก็ต้องหาไอ้คอสเซต้าให้ได้ครับแล้วมาแทนตรงนี้เหมือนเดิมอ่ะเช่นเดิมความยากก็คือหา h ใช่แหละตำแหน่งเบอร์1อยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งเบอร์1อยู่นี้ตำแหน่งเบอร์2อยู่ตรงนี้คำถามคือ h เป็นเท่าไหร่แน่นอนว่าตำแหน่งเบอร์1เนี่ยสูงจากพื้นแนวดิ่งเป๊ะๆเลยนะครับคือ R มันคือรัศมีความโค้งแล้วเบอร์2ล่ะสูงจากพื้นเท่าไหร่ตรงนี้เรามองว่าแตกชิดมุมเลยได้ไหมมองไปเวกเตอร์ R แล้วแตกชิดมุมก็กลายเป็นอะไรจ้าตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรฮะตรงเนี้ย R cos เซต้าซึ่งเราไม่รู้เซต้าถูกปะโจทย์ไม่ให้ด้วยก็ต้องกำจัดทิ้งๆนะดังนั้น h ก็เลยมีค่าไปเลยลูก h มีค่าไปเลยเอา r ลบด้วย r cos เซต้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างดึงตัวร่วมไม่ดึงตัวร่วมแล้วแต่เราดึงไปเถอะนะเอา r อยู่แล้วก็กลายเป็น1ลบ cos เซต้าเป็น h ต่อไปอนุรักษ์พลังงานกล e 1เท่ากับ e 2ลูกน่าจะได้กันแล้วมั้ง e 1ก็คือปล่อยเหมือนกันนะเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งก็ได้ความเร็วเป็น0แต่มีพลังงานสักโน้นถ่วงก็มี MGH ครับตำแหน่งเบอร์2นะครับเป็นตำแหน่งอ้างอิงแล้วก็ไม่คิดพลังงานสักโน้นถ่วงแต่มีความเร็วก็จะมีพลังงานจนสุดท้ายแล้ว M ก็ตัดกันโจทย์มันแนวใกล้กันแหละนั่นถือว่าถ้าเกิดเรารู้แล้วสอนอเนี่ยทำโจทย์สอนอซ้ำๆแจ่มเลยนะถ้า G ค้างไว้แต่ H ของเราคืออะไรครับนี่ฮะคือ R วงเล็บ1ลบ cos เซต้าข้างขวาก็คือ1ส่วน2แล้วก็ V กำลัง2นะครับเราต้องหาทางหาตัวคอสเซต้าให้ได้ไม่ใช่บอกจับไปจับมาอะไรทุกอย่างนะหาคอสเซต้าให้ได้ลูกหาคอสเซต้าให้ได้ทำไงหาคอสเซต้าเราอาจจะจับอย่างนี้ก็ได้เนาะเอา2สมการนี้มาเท่ากันก็ได้เนาะเอา2มาคูณดีกว่า 2gr วงเล็บ1ลบคอสเซต้า
และข้างขวาก็คือ v กำลัง2เห็นไหมว่าอันนี้ก็ v กำลัง2อันนี้ก็ v กำลัง2แสดงว่าเราถือว่ามันเท่ากันนะครับก็กลายเป็น2 g r วงเล็บ1ลบ cos เซต้าและอันนี้ก็กลายเป็น v กำลัง2ครูก็จับว่าเท่ากันเลยเท่ากับ r g cos เซต้าเดี๋ยวไหมซ้ายขวามีอะไรเหมือนกันครับ r g r g ตัดกันเอา2กระจายไปดิกลายเป็น2ลบ2 cos เซต้าฝั่งนี้เหลือ cos เซต้าเพราะฉะนั้นเอา cos เซต้าจากเอา2 cos เนี่ยจากลบก็ย้ายไปเป็นบวก2ก็เท่ากับ3 cos เซต้าเพราะฉะนั้น cos เซต้ามีค่าเท่าไหร่ลูก cos เซต้ากลายเป็น2ส่วน3แล้ว cos เซต้า2ส่วน3เนี่ยก็มาแทนตรงนี้ครับแล้วก็จะหา v ได้ปึ๊บเพราะฉะนั้นนะครับอัตราเร็ว v กำลัง2ก็จะกลายเป็น r คูณกับ g และคูณ cos เซต้าก็คือ2ส่วน3ครับงั้นบทสรุปนะครับ v ก็เลยกลายเป็นรูท2 rg ส่วน3ถูกคำตอบอย่างข้อเมื่อกี้ก็ยังหา v ได้นะแต่เขาเอาแค่ cos เนี่ยคราวนี้จะเอาแค่ cos ก็ได้แค่นี้ r cos 2ส่วน3เหมือนมันถามท่านขยับไปขยับมาเนี่ยจริงๆครูตอนแรกครูหนักใจนะว่าจะสอนสอนอยังไงให้เรียนได้เพราะโจทย์แต่ละข้อมันยากเหมือนกันยากกว่าข้อสอบการเรียนสมาธิข้อสอบเรื่องอะไรส่วนใหญ่ออกทื่อๆออกตรงๆยกเว้นสามัญยุคสามัญยุคสามัญจะเป็นยุคเนี้ยยุคยาสามัญยุค55ถึง63เนี่ยจะเป็นแบบสอนอเนี่ยสอนนี่มันสอนได้ถ้าเรียนเรียนครบเนาะแต่ครูต้องเรียนแบบรูปรัดมันก็เลยไม่ได้ละเอียดมากเหมือนมีการบ้านอันนี้กูยังไม่ได้เฉลยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ม.5 จะเก็ตเพราะว่าไอ้วงกลมอ่ะกูสอนไปแล้วแต่ไอ้ซิมเพิลโมเดลเนี่ยม.4 ยังไม่เรียนแต่ม.5 เรียนแล้วคาบการแกว่งลูกตุ้มมันจะมีการแกว่งนี้แกว่งกลับไปกลับมาแป๊ก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 ลูกตุ้มนาฬิกามันจะกลายเป็น2พายรูทแอลส่วน g แต่ถ้าเกิดเป็นการแกว่งวงกลมนะครับระดับผันกลวยจะเป็น2พายรูท L cos θ ส่วน g โจทย์ให้หาค่าของการเคลื่อนที่นี้คือวงกลมเนี่ยเป็นกี่เท่าของ simple harmonic simple pendulum ก็เอาค่าวงกลมครับหารด้วยค่า simple harmonic ก็จะจบครับก็จะกลายเป็น2พายรูท L cos θ ส่วน g หารด้วย2พายรูท L ส่วน g จริงๆเนี่ยตัดครับตัดปุ๊บตัดปุ๊บตัดปุ๊บคำตอบเหลืออะไรลูกรูทคอสเซต้าข้อนี้ปีอะไรปี65มันออกทีหลังวิชาสามัญวิชาสามัญปีนู้นเลยปี60 61จำไม่ได้มันให้เอาซิมเพิลทอนิกต่อวงกลมมันจะกลายเป็น1ส่วนรูทคอสไม่เรียกว่าน่าจะรู้วิธีเก่งแล้วเดี๋ยวปีหน้าสำหรับปีหน้านะปีนี้ไม่ทันปีหน้ากูจะเอาวิชาสามัญเดิมๆที่เป็นเชิงตัวแปรเนี่ยเอามาเทียบแล้วก็สอบสอนอเอามาเทียบสำหรับเด็กม.4กับม.3ที่เข้าเรียนปีนี้นะถือว่าดีเลยนะครับปีนี้อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่ว่าถ้าเราทวนซ้ำบ่อยๆทริคนี้อยู่ในไลน์กลุ่มนี้ตลอดนะฮะทวนซ้ำบ่อยๆแล้วปีหน้ากูจะเอาโจทย์ใหม่เป็นโจทย์สอนวิชาสามัญมาปกด้วยแต่นี่ก็ต้องดูต่อนะครูคงไม่สอนละเอียดใหม่กับตอนคืนแล้วนะรู้เลยว่าวันนี้มึนบอกตรงเลยวันนี้มึนชีวิตจะลำบากเอาทิ้งเข้ามาไหมเอาละเดี๋ยวไประบบดาวโคจรดาวเคราะห์เลยนะครับอันนี้เป็นซิมเพิลไอ้นี่ว่ะไปดาวเคราะห์นะครับไอ้แป๊บนึงนี่ข้อนี้ยังไม่ทำทำเลยนี่กี่อะไรวะ61สอวน61อ่ะไหนลองทำเองดิครับบอกครูไม่บอกอะไรมากปล่อยวัตถุมวล M ไม่มีตัว M นะจากตรงนี้จาก A ครับบนรางลื่นโค้งเหมือนปล่อยเนี่ยไอ้รถอะไรรถไฟห่อใช่ไหมไหลพิ้วตีลังกาฮะแนวระดับเดียวกับ C นั้น A กับ C อยู่ระดับเดียวกันนะครับให้ถลายไปตามรางที่เป็นส่วนของวงกลมนะฮะพ
พอมาถึงตำแหน่ง B ครับตำแหน่ง B นะฮะความเร็วของวัตถุอยู่แนวดิ่งพอดีความหมายก็คือมันล่วงไปแล้วปุ๊บตำแหน่ง B เนี่ยวัตถุจะมีความเร็วแนวดิ่งก็คือน่าจะเป็นทิศขึ้นเนาะมันคงไม่ล่วงแล้วนะมันล่วงลงมานี่ก็ต้องไหลขึ้นนะเพราะฉะนั้นความเร็ว B ของตำแหน่ง B เนี่ย V ตำแหน่ง B เนี่ยอยู่ที่แนวดิ่งพอดีแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีขนาดเท่าใดตรงไหนแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีขนาดเท่าใดอ่ะข้อนี้เขาถามแรงรับจริงๆเพราะฉะนั้นมันมี2แรง1ก็คือมีแรง N จากไอ้ตัวรางอ่ะชี้เข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็ MG อยู่แนวดิ่งไอ้ V ไม่ใช่แรงนะอย่าไปยุ่งกับมันนะ V เป็นการติดเฉยเพราะฉะนั้นแรงรับที่ตำแหน่ง B ครับมันมี2แรงก็ต้องเอา2อันมาตั้งฉากก็ต้องปีพาคอลัสกันครับ N กำลัง2บวกกับ MG กำลัง2จัดไปเปรียบเทียบได้ไหมอ่ะเปรียบเทียบได้ไหมอ่ะก็บอก A กับ C อยู่ที่ความสูงเท่ากันน่ะทั้งนี้คือพื้นข้างล่างอ่ะ A ก็อยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่คือ2เท่าของรัศมีได้ปะเป็นอะไรเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย2เท่าของรัศมีได้ปะแล้ว B ก็อยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่ครับรัศมีใช่ไหมแสดงว่า A กับ B เนี่ยอยู่สูงต่างกันเท่าไหร่ต้องใช้ด้วยพลังงานกลเสมอครับแต่ว่า A กับ B ต้องสูงต่างกันเท่าไหร่ H เท่าไหร่คิดเอานะครับถูกว่าไกด์ไว้ให้ขนาดนี้แล้วต้องรอดต้องรอดก็หา N ได้วันนี้เดี๋ยวมีซิมเปิลฮาร์โมนิกด้วยนะครับแต่อาจจะไม่จบดีนะฮะข้อนี้นักเรียนดูจากตัวแปรที่เขาให้แค่ n ตัวเดียวเลยใช่ป่ะแต่ว่านักเรียนต้องเปลี่ยนตัว n แรงจากตั้งฉากจากไอ้ตัวรางเนี่ยให้อยู่รูป mg ครับเพราะตัว n เราสร้างเองตัว h เราสร้างเองตัว r เราสร้างเองเราก็ต้องกำจัดทิ้งจะต้องไม่มีในคำตอบจะอยู่ในรูปของตัว m กับตัว g เท่านั้นจากกฎพลังงานกล E1 เท่ากับ EA เท่ากับ EB EA เท่ากับ EB ตำแหน่ง A ปล่อยนะครับเริ่มเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นจะยังไม่มีความเร็วต้นยังไม่มีพลังงานจนนะครับแต่มีความสูงความสูงเมื่อเทียบกับ B นะครับมันก็เลยจะมี MGH ขณะที่ B เนี่ยนะฮะเราถือว่าเป็นระดับอ้างอิงแล้วกันนะครับที่ครูบอกเอาจุดต่ำกว่าถ้าเทียบ2จุดเอาจุดต่ำกว่าระดับอ้างอิงอย่าไปเอาพื้นเป็นระดับอ้างอิงเอาได้พื้นระดับอ้างอิงก็ได้ก็บอกว่า B มันสูงจากพื้นเป็น Rแต่ว่ามันต้องคิดเป็น2พจน์ไงมันกลายเป็นมีทั้งพลังงานสะอาดพลังงานจลไงครูกำจัดพจน์ตัวนี้ทิ้งเลยให้เหลือแค่พลังงานจลอย่างเดียวได้ป่ะให้ B เป็นระดับอ้างอิงไปเลยอ้างอิงตรงนี้ไปเลยทำให้ไม่ต้องคิดความสูงของ B ก็เลยจะมีแค่พลังงานจลเท่านั้นถ้าเราจะคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าเนี่ยไปคิดเทียบพื้นด้วยเนี่ยมันจะเป็นพลังงานสะอาดด้วยนะครับถ้าคิดเทียบพื้นเนี่ย B จะสูงจากพื้น R แต่ A จะสูงจากพื้น 2Rแต่ถ้าคิดระหว่าง A กับ B เท่านั้นครับ A จะสูงกว่า B แค่ R มันนี้จะกลายเป็น GR ก็แทนค่าไปเป็น2 GR ย้ายข้างจากทางนี้เป็น V กำลัง2จากนั้นอีกเซตหนึ่งก็คือตำแหน่งนี้ครับตำแหน่ง B นะก็จะมีแรงศูนย์กลางจากซิกมา FC เท่ากับ MACแต่เนื่องจากว่าแรง n เนี่ยเข้าสู่ศูนย์กลางตัวเดียวครับ mg มันตั้งฉากลงมาเราไม่สามารถแตก mg เข้าสู่แนวศูนย์กลางได้แล้วนะครับมีแค่ n ตัวเดียวก็จะกลายเป็น n เท่ากับอะไรลูก mv กำลัง2ส่วน r เพราะฉะนั้นเอาค่า v กำลัง2มาแทนได้เลยนะครับไม่ต้องถอดรูทเห็นไหม v กำลัง2ก็คืออะไรลูก2 gr แล้วตัวส่วนก็ยังมีตัว r อยู่เนาะ r ก็เลยเป็นไงกันตัดกันครับมันก็เลยกลายเป็นตัว n เนี่ยจะมีค่าเป็น2เท่าของ mgแล้วหน้าที่ของเราคือจับมาใส่ตัวนี้ฮะหาแรงรับโดยปีทาโกรัสตัวนี้ลูกก็กลายเป็นสแควร์รูท
n ก็คือ2เท่าของ mg ไปยกกำลัง2บวกด้วย mg ไปยกกำลัง2ใช่ไหม2เท่าของ mg ยกกำลัง2ก็กลายเป็น4 mg กำลัง2บวกกับ mg กำลัง2ก็กลายเป็น5 mg กำลัง2อยู่ในรูทครับรูท5แล้วก็ mg ยกกำลัง2ถ้าว่า mg มันถอดรูทได้นะครับคำตอบว่ากลายเป็น mg คูณด้วยรูท5นี่คือซิกมา f ที่กำลัง b จบn ถูกตัดทิ้งแล้ว r ถูกตัดทิ้งแล้วไม่มีแล้วนะเพราะเรากำหนดขึ้นเองก็ต้องกำจัดทิ้งนะครับเอาละไปวงกลมที่เป็นการโคจรของดาวเคราะห์นิดนึงนะครับจะมีกฎข้อที่3ของเคปเลอร์ด้วย แล้วก็ข้อยากมีข้อยากจริงมันมีเทคนิคมวลลดทอนในมหาลัยปี1ด้วยนะแต่ก็ทั้งใจอยู่ว่าไม่สอนดีกว่าเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนบางครั้งมันใช้ได้บางครั้งมันใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ทุกครั้งมันจะงงการใช้งั้นเอาไว้วิธีตรงธรรมดานี่แหละเพราะว่า1ข้อมันให้เวลานานอยู่แล้วนะครับอ่ะการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นะฮะหรือดวงดาวเทียมอะไรก็ได้นะครับแน่นอนว่าการที่วงกลมเนี้ยต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางในเคสนี้แรงอะไรทําให้เป็นแรงศูนย์กลางลูกเวลาดาวเทียมโคจรรอบโลกก็ต้องแรงโน้มถ่วงหรือกดแรงดึงดูดระหว่างมวลนั่นเองนะครับสูตรกดแรงดึงดูดล่องมวลครับในบทที่3ของเราคือ F เท่ากับ G M 1 M 2ส่วน R กำลัง2นะฮะอันนี้ถ้าดาวเคราะห์ของเราหรือโลกเราเนี่ยมีมวลเป็น M ใหญ่ดาวเทียมมีมวลเป็น M เล็กนะครับแรงเข้าศูนย์กลางของเราเนี่ยก็คือ G M ใหญ่ M เล็กส่วน R กำลัง2ครับตอนที่เราไปฝึกหา G เล็กอ่ะในบทที่แล้วนะ G เล็กก็กลายเป็น G M ใหญ่ส่วน R กำลัง2ก็ว่ากันไปอันนี้ครูขอละทิ้งนะครับไม่ต้องไปสนใจมันอ้าวคราวนี้จุดที่เราสามารถเทียบเคียงได้อีกอันนึงก็คือครูตบด้วยสูตรนี้หมดแล้วอ่ะนี่ว่ะแรงเข้าศูนย์กลางนะครับเท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r มันเหมือนเห็นไหมดีว่ะ fc เท่ากับ mac แรงที่ทำหน้าที่เป็นแรงศูนย์กลางคือตัวนี้ครูเหมือนเขียนสลักเลยนะ g m ใหญ่ m เล็กส่วน r กำลัง2นะครับแล้วอีกอันนี้ก็กลายเป็นอะไรmv กำลัง2ส่วน r มันสลับข้างกันแล้วตัวแปรที่ตัดกันก็คืออะไร m เล็กก็คือตัวโคจรนะฮะตัวโคจรหรือตัวถูกดูดนะครับตัดทิ้งนะฮะ r ตัดไปได้อย่างละ1ตัว v กำลัง2เท่ากับ gm ใหญ่ส่วน r เพราะฉะนั้น v เดียวถอดรูทครับรูท gm ส่วน r เป็นอัตราเร็วที่รัศมีโค้งรัศมีวงโคจร r เป็นอัตราเร็วที่รัศมีวงโคจร r ถ้า r น้อยๆคืออยู่ใกล้ๆโลกแรงโน้มถ่วงมันเยอะนะงั้นต้องอัตราเร็วต้องมากครับพกผ่านใช่ไหม r น้อยอัตราเร็วต้องมากแต่พอถ้า r มากครับไกลๆอัตราเร็วก็จะน้อยกว่าได้อย่างเช่นดาวเทียมโคจรรอบโลกกับดวงจันทร์โคจรรอบโลกเนี่ยดาวเทียมอยู่ใกล้กว่าดาวเทียมจะมีอัตราเร็วเชิงเส้นตัว v เยอะกว่าต่อไปถ้าเราเปลี่ยนรูปหรือจัดรูปใหม่นะครับเราจะได้กฎข้อที่3ของเคปเลอร์ถ้าสมมติว่าการโคจรเป็นวงกลมขอพิสูจน์ข้างล่างดีกว่านะครับขอพิสูจน์ข้างล่างจากแรง FC เท่ากับ MAC เหมือนเดิมนะแรงที่ทำหน้าที่เป็นแรงส่วนกลางคือ GM ใหญ่ M เล็กส่วน R กำลัง2นะครับ คราวนี้ M ก็คือตัวโคจรนะครับตัวดาวเทียมดาวเคราะห์โคจรรอบโลกอะไรนะAC ปกติเราใช้ V กำลัง2ส่วน R นะครับครูแต่เราใช้สูตรใหม่เป็นโอเมก้ากำลัง2 R ดีกว่าถ้าเราจะพูดถึงคาบนะครับสุดท้าย R ตัดกันไม่ได้นะลูกมันต้องกำลัง2กับกำลัง1นะมันย้ายข้างได้เอา M ตัดกันครับครูย้าย R มาคูณข้างล่างก็จะกลายเป็น GM ใหญ่ส่วน R กำลัง3จ้ะโอเมก้ากำลัง2ครูแตกออกเป็น2พายส่วนคาบแล้วทั้งหมดกำลัง2จะกลายเป็น gm ส่วน r กำลัง3เท่ากับ4พายกำลัง2ส่วนคาบกำลัง2ครูสะบัดขึ้นหมดเลยนะครับ g กำลัง2ส่วน4พายกำลัง2ตีลังกาขึ้นนะฮะก็จะกลายเป็น r กำลัง3ส่วน gm เพราะนั้นคาบกำลัง2ครับจะกลายเป็น4พายกำลัง2ส่วน gm แล้วคูณกับ r กำลัง3ซึ่งไอ้4พายเป็นค่าคงที่ครับ g ค่าคงตัวความโน้มถ่วงสากล m ใหญ่คือมวลของโลก
าเราไม่เปลี่ยนดาวเคราะห์ไม่เปลี่ยนดาวโลกนะแล้วเราเอาตำแหน่งดาวเทียมโคจร R นะและรัศมี R จะมีคาบค่าหนึ่งแล้วถ้ารัศมีมันไกลขึ้นรัศมีโคจรไกลขึ้นก็จะมีคาบอีกค่าหนึ่งเราจะได้ว่า T กำลัง2แปรผันตรงกับรัศมีวงโคจรกำลัง3อันนี้เรียกว่ากฎข้อที่3ของเคปเลอร์หรือสร้างสูตรเปรียบเทียบเป็นอะไรลูก T1 ต่อ T2 ทั้งหมดกำลัง2ครับจะมีค่าเท่ากับ R1 ต่อ R2 ทั้งหมดกำลัง3ครับมันแปรผันตรงด้วยนะไม่ใช่บวกผันเพราะฉะนั้นถ้าเอา1ขึ้นก็ขึ้นด้วยกันอ่ะนี่กฎที่3ของเคปเลอร์นะครับที่เหลือเรามาดูหน้าตาการคำนวณกันแล้วกันนะครับเนี่ยได้กฎที่3ของเคปเลอร์นะว่ามันแปรผันตรงกำลัง3เปรียบเทียบเมื่อดาวดวงเดียวกันถ้าเปรียบเทียบดาวคนละดวงนะหมายถึงดาวไม่ใช่ดาวเทียมนะแต่เป็นดาวเคราะห์ตัวที่เป็นใจกลางการโคจรน่ะจะใช้เป็น M ใหญ่แปรผันแปรผันกับ M ใหญ่ด้วยสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกอันครับมันมีอยู่ข้อหนึ่ง จะพูดถึงพลังงานด้วยส่วนที่แล้วนะสอดที่แล้วที่มีทั้งพลังงานทั้งโมเมนตัมนะฮะสูตรพลังงานนี่ให้พลังงานสัตว์น้ำถ่วงอ่ะถ้าอยู่ใกล้ผิวโลกเราก็ MGH ใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ที่ระยะห่างโลกค่าหนึ่งนี่พลังงานสัตว์น้ำถ่วงจะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งคืออะไรลูกลบ G M ใหญ่ M เล็กส่วน R กำลังหนึ่งนี่นะที่บอกว่าใช้ระดับอ้างอิงคืออินฟินิตี้ฮะที่ไกลโพ้นมันเลยติดลบเพราะว่าจุดที่เราพิจารณาต่ำกว่าจุดอ้างอิงเอาอันแรกก่อนวงกลมรับดิ่งอันแรกครับให้มีวงกลมรับดิ่งติดปากการโคจรดาวเคราะห์นะครับเป็นวงกลมนะข้อ167จ้ะอันนี้เอ็นทันเก่าของปากของคอเป็นการทดสอบชายกันใช้ว่ากดเซฟแล้วนิ่งลองทำก่อนเลยครับครูไม่อธิบายเยอะแล้ววงโคจรรอบโลกของดวงอาทิตย์ถ้าวงโคจรรอบโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลมจริงๆเป็นวงรีรัศมีวงโคจรเพิ่มเป็น2เท่าหมายความว่า R2 เป็น2เท่าของ R1 เขียนไป R2 เป็น2 R1 ค่าไปโคจรจะเพิ่มกี่เท่า T2 จะเป็นกี่เท่าของ T1 ทำเลยครับทำไหมนะคราวนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ167แอบดูว่าเขียนได้ไหมหมึกร้องผลอยู่แล้วเป็นเพื่ออะไรเล่นทำก่อนเลยนะครับทำก่อนเลยนะฮะผู้หาทางแก้ไปเรื่อยก่อนเปลี่ยนไปลงหุ่นไปอ
ตอนนี้ทำเลยนะครับได้คำตอบช้อยส์ไหนก็พิมพ์บอกด้วยครับเดี๋ยวกูเปิดแอปปืนก็ได้วะวินโดว์แพ็กเกอร์ดาวบอร์ดพีเอฟไม่ขึ้นวะทำไมวะตัวบอร์ด PDF ไม่ยอมให้เราใช้อันนี้ได้เลยอ่ะมันต้องใช้วิธีนี้แหละในเมื่อดอบอร์ด PDF เนี่ยครูเอาขึ้น OBS ไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรอยู่ในรูปนี้แทนไม่ได้เห็นจออยู่เนาะเห็นเป็นอันนี้ไหมเป็นโจทย์อยู่เนาะเห็นเนาะอาจจะลุยกันต่อตัดใจอยู่นิดนึงว่าถ้ามันขึ้นไม่ได้แล้วครูจะอัด OBS เพื่ออะไรมันเอาขึ้นไม่ได้ครับถามนายยังได้คำตอบข้อไหนลูกช้อยส์ข้อไหนมีคำตอบนะครับมีตอบข้อสามนะครับมาแรงมาแรงแต่ครูก็ยังเอาขึ้นไม่ได้ขึ้น OBS ไม่ได้ทีลองแกล้งฝืนเปิดด้วยมีต่อถ้าเขียนติดก็เอาเนี่ยก็ได้เดี๋ยวอัดผ่านในนี้เอาก็ได้อัดผ่านตัวมีดอย่างเดียวก็ได้เนาะมาดูต่อเดี๋ยวมันจะช้าไปคราวนี้ตอบข้อสามนะฮะรูทสองรูทสองเดี๋ยวมาลองดูติดเขียนติดเขียนติดก็จะกลายเป็นเวอร์ชันใช้ก็ไม่ค่อยถนัดคาบนะครับ T 1ต่อ T 2
ทั้งหมดกำลัง2จะเท่ากับ R1 ต่อ R2 ทั้งหมดกำลัง3นะครับจะกลายเท่าไหร่เขาบอกว่า R ต่อ R เนี่ย R2 เป็น2เท่าของ R1 นะฮะวงจรเพิ่มเป็น2เท่าเนาะ T1 ต่อ T2 เราก็ไม่รู้นะครับกำลัง2ไว้แต่ R2 เนี่ยเป็น2เท่าของ R1 นะครับและยกกำลัง3นะฮะมันจะได้เป็นตัวนี้จะกลายเป็น1ส่วน8นะครับอันนี้ก็กลายเป็น T1 ต่อ T2 ทั้งหมดกำลัง2เหมือนเดิมจากนั้นเราถอดรูทครับก็กลายเป็น T1 ต่อ T2 เท่ากัน1ส่วนรูท8ซึ่งรูท8ก็คือ2รูท2นะครับจากนั้นเราก็ย้ายไขว้ไปแค่นั้นเองครับ2รูท2คูณกับ T1 อีกข้างนี้ก็จะกลายเป็น T2 ก็ได้คำตอบแล้วครับว่า T2 จะเป็นกี่เท่ากับ T1 ก็ตอบข้อ3ครับ2รูท2เท่าขัดใจตรงไม่สามารถโชว์ไอ้นั่นได้ตัวผิดอ่ะมาลุยกันต่อก็ได้วะไปใส่โปรแกรมนี้แหละข้อต่อมาข้อนี้เลยครับสามัญที่64ดาวเทียม A โคจรรอบมวล M ดาวเทียม A มวล M เล็กโคจรรอบโลกเป็นแนวรัศมี RA อัตราเร็วเชิงเส้นเป็น VA ดังภาพนี้ครับถ้าต้องการส่งดาวเทียม B ที่มีมวลเป็น2เท่าของ A นะต้องให้ M ของ B เนี่ยมีค่าเป็น 2M นะครับซึ่ง M ของ A เนี่ยเป็น M เดียวตามนี้นะด้วยคาบเท่ากับคาบดาวเทียม A เขาให้คาบเท่ากันครับสรุปนะคาบของดาวเทียม A กับคาบของดาวเทียม B เท่ากันนะประโยคนี้บอกต้องให้ดาวเทียม B โคจรรัศมี RB ความเร็วอัตราเร็วเชิงเส้นเป็น VB เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับดาวเทียม A ครับเขาถามว่า RB ต้องเป็นอย่างไรมากหรือน้อยกว่า RB จะเป็นยังไงเมื่อเทียบกับ RA มากหรือน้อยกว่าแล้วก็ V ของ B เป็นยังไงเมื่อเทียบกับ V ของ A มากหรือน้อยกว่าอธิเห็นนะครับ1คือคาบเท่า2คือมวลเป็นไงมวลเป็น2เท่านะครับมันก็อยู่ในเรคคอร์ดอยู่นะตัดอยู่อ่ะคราวนี้เขาถามว่า R จะเป็นยังไงแล้วก็ V เป็นยังไงอันนี้เป็นถามเชิงวิเคราะห์นะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเราต้องรู้เงื่อนไขว่าอะไรเท่าอยู่ลูกคาบเท่าถ้าคาบเท่าจากอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้ามันเป็น2พายส่วนคาบใช่ไหมครับถ้าคาบเท่ากัน2พายมันเท่าอยู่แล้วก็แสดงว่าโอเมก้าต้องเท่ากันแล้วสูตรของเราจะมีอีกเซตนึงก็คือ V เท่ากับโอเมก้าคูณกับ R V เท่ากับโอเมก้า Rโอเมก้าก็เลยกลายเป็น V ส่วนด้วย R ลูกงั้นเราเช็คอย่างนี้ก็ได้นะลูกเช็คนี้ครับว่าเฮ้ยไอโอเมก้าเท่าแต่ V กับ R ก็ต้องแปรผันตรงกันนะหรือโอเมก้าเท่ากับ V ส่วน R ก็ได้กลายเป็นโอเมก้าของไอดาวเทียม A เท่ากับโอเมก้าของดาวเทียม B เท่ากันเลยนะครับสังเกตว่าไม่ได้เกี่ยวกับมวลด้วยนะเนี่ยโอเมก้าของดาวเทียม A เท่ากับโอเมก้าของดาวเทียม Bโอเมก้าของ A ก็คือ VA ส่วน RA โอเมก้าของดาวเทียม B ก็คือ VB ส่วน RB ครับนี่คือสิ่งที่เรารู้แล้วใครมากกว่ากันอันนี้ก็ต้องบอกยากแล้วถ้าดูตัวนี้ก็ได้นะ V แปลว่าตรงกับ R ถ้า R มาก V ก็ต้องมาก R น้อย V ก็ต้องน้อยนะครับงั้นถ้าไปมันก็ต้องไปด้วยกันมันจะมีเคสอย่างนี้ครับเคสเป็นไปได้คือถ้า VB มากกว่า VA RB ก็ต้องมากกว่า RA มันต้องมากไปด้วยกันยกตัวอย่างนะครับถ้าอัตราส่วนของ VA ต่อ RA อ่ะเป็น1ต่อ2อันนี้กูยกตัวอย่างนะ VA ต่อ RA เป็น1ต่อ2 VB ส่วน RB ก็ต้องเป็น1ต่อ2เช่นเดียวกันถ้ามากล่ะเป็น2ต่อ4 VB เป็น2 VA เป็น1 RB ต้องเป็น4RA เป็น2อย่างเงี้ยมันต้องอัตราส่วนต้องเท่าเดิมนะ1ต่อ2อันนี้ก็ต้องเป็น2ต่อ4อย่างเงี้ยถ้า VB มากกว่า VA RB ก็ต้องมากกว่า RA ด้วยหรือสลับกันนะครับถ้า VB น้อยกว่า VA RB ก็ต้องน้อยกว่า RA ด้วยหรือสุดท้ายครับถ้า VB เท่ากับ VA RB ก็ต้องเท่ากับ RA ด้วยเพราะฉะนั้นก็เช็คคำตอบไปเลยครับที่เป็นอยู่ในไข่3เงื่อนไขนี้RB มากกว่า RA VB ก็ต้องมากกว่า VA ครับแปลงข้อก่อนหนึ่งผิด
RB เท่ากับ RA ทั้ง VB ก็ต้องเท่ากับ VA อ่ะคนนี้ถูก RB เท่ากับ RA VB ต้องถ้ามันเท่ากันก็ต้องเท่ากันนะอันนี้ก็ต้องผิด RB น้อยกว่า RA VB เท่ากับ VB ก็ผิดหมดเลยอยู่แล้วนะถ้ามากก็มากด้วยกันน้อยก็ต้องน้อยด้วยกันนะครับเพราะอัตราส่วนมันเท่ากันเสมอครูยกตัวอย่างไปนะถ้า VA เป็น1 RA เป็น2อ่ะ VB จะมีอะไรได้บ้างสุดท้ายอัตราส่วนต้องเป็น1ต่อ2ครับเช่น2ต่อ4ก็ได้1ต่อ2ก็ได้0.5 ต่อ1ก็ได้นะครับขอผ่านก่อนนะครับไปวงกลมระนาบไม่ใช่เลยนะวงกลมระนาบดาวเทียมโคจรดาวเทียมข้อนี้ดาวเทียม B โคจรตามแนววงกลมรอบโลก M ใหญ่สังเกตมี M เล็กกับ M ใหญ่นะครับพลังงานกลรวมอันนี้ปี63ลืมเขียนสอวน63พลังงานกลรวมคือพลังงานจลบวกศักย์เนี่ยจะเป็นกี่เท่าของศักย์น้มถ่วงข้อนี้น่าสนใจตรงที่ว่าการตั้งสมการคล้ายกับนิวโบรู้จักนิวโบไหมเรียนเคมียังของสร้างอะตอมอ่ะสมการของนิวโบอ่ะตั้งเหมือนกันเดชเลยแต่พลังงานศักย์ของเขาเป็นพลังงานศักย์ไฟฟ้าฮะพลังงานศักย์เขาเป็นพลังงานไฟฟ้าของเราอันนี้เป็นพลังงานศักย์น้มถ่วงแนวคิดเดียวกันไปมาดูกันครับพลังงานกลรวมสูตรของมันคืออะไรลูกจลบวกศักย์ใช่ไหมครับก็ต้องย้อนและย้อนและจลก็คืออะไรลูก1ส่วน2ใครโคจร m เล็กหรือ m ใหญ่โคจร m เล็กโคจรก็ต้องเป็น1ส่วน2 m v กําลัง2พลังงานศักย์น้มถ่วงจำได้ไหมสูตรว่าอะไรไม่ใช่ mg เล็ก h นะต้องเป็นตัวเซตตัวนั้นที่กูสอนอ่ะก็คือลบ g m ใหญ่ m เล็กส่วน r กําลัง1นี่ครับต้องใช้ชุดนี้แหละเขาถามนี้ครับเขาถามว่าพลังงานรวมนะครับ E รวมเนี่ยเป็นกี่เท่าของ EP เป็นเศษส่วนนี้ก็ได้ทำเลยวิธีการทำนักเรียนครับตัว V มีในโจทย์ไหมตัว V ไม่มีในโจทย์ก็ต้องกำจัดตัว V ทิ้งในโจทย์มีแค่อะไรบ้างครับ M เล็ก M ใหญ่ R V มีด้วย V มีในรูป V มีรูปนะแต่สุดท้ายเขาเช็คตัว M ใหญ่ M เล็กอัตราส่วนกี่เท่าอ๋อโทษเขาถามอะไรเขาตอบเป็นตัวเลขเขาตอบเป็นตัวเลขนั้นนั่นยังไม่มีสิทธิ์ตอบเป็นตัวแปรตอบเป็นตัวเลขแสดงว่านั่นยังไม่มีสิทธิ์ตอบเป็นตัวแปรแล้วมันให้เป็นตัวเลขว่ากี่เท่าทำไงล่ะเก็บตัวนี้แว๊บนึงไปทำตรงนี้ครับเรามามองภาพว่าไอ้พลังงานจลกับพลังงานศักย์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงกันแรงที่ทำหน้าที่การโคจรของเป็นไอของดาวเทียมเป็นวงกลมได้เนี่ยแรงที่ทำที่เป็นแรงศูนย์กลางก็คืออะไรครับแรงดึงดูดระหว่างมวลใช่ไหม FC เท่ากับ MAC แรงดึงดูดระหว่างมวลก็คือ G M ใหญ่ M เล็กส่วน R กำลัง2เนี่ยทำหน้าที่เป็นแรงศูนย์กลางนะสังเกตนะมันไม่เหมือนสูตรตัวนี้นะสูตรที่เป็นพลังงานศักย์นะครับก็กลายเป็น MV กำลัง2ส่วน R เหมือนที่เราทำนั่นแหละเอาตัวแปรที่มันตัดกันก็คืออะไรลูก R กำลัง1ตัดกันใช่ไหมจริงๆ M ก็ตัดได้แต่อย่าตัดเพราะว่าอะไรไหมครูต้องการจะจัดรูปตัวนี้ให้อยู่ในรูปของพลังงานศักย์พลังงานจลเนี่ยให้อยู่ในรูปของ GMM ให้ได้จะจัดรูปใหม่เพราะฉะนั้นเราเอา1ส่วน2คูณตลอดทั้งซ้ายและขวาครับ1ส่วน2คูณด้านซ้ายและ1ส่วน2คูณด้านขวานี่ฮะมันเป็น1ส่วน2 M แล้วเราจะได้ว่า1ส่วน2 GM ใหญ่ M เล็กส่วน R เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน2 MV กําลัง2ครับก็เท่ากับตัวนี้แหละอ้าวยกมาลูกหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองเปลี่ยนกลายเป็นหนึ่งส่วนสอง gm ใหญ่ m เล็กส่วน r เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วขยุ่มรวมครับหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งอีนี่คือสองส่วนสองได้ปะหนึ่งเฉยๆคือสองส่วนสองใช่ไหมหนึ่งส่วนสองลบสองส่วนสองก็กลายเป็นอะไรลูกลบหนึ่งส่วนสองครับ gm ใหญ่ m เล็กส่วน r นี่คือพลังงานกลรวมพลังงานกลรวมเป็นลบ1ส่วน2ครับแต่พลังงานศักย์ EP ของเราคือลบ1แต่ว่าถ้าเรามาหารกันจริงจะกลายเป็นกี่เท่ากี่เท่าเนี่ย1ส่วน2เท่านะครับงั้นพลังงานกลรวมจะเป็น1ส่วน2เท่าของพลังงานศักย์น้มถ่วงใช่ไหมเอามาหารกันเนี่ยจะกลายเป็น1ส่วน2โอเคคำตอบว่าตอบ1ส่วน2หรือ 0.5 ก็ได้
จุดที่น่าสังเกตอีกอันหนึ่งนะอันนี้สังเกตไว้นะครับสังเกตไว้นะครับพลังงานจนเหลือพลังงานจนเหลืออะไรฮะพลังงานจนเป็น1ส่วน2 GM ใหญ่ M เล็กส่วน R พลังงานศักย์น้องถ่วงเป็นลบ GM ใหญ่ M เล็กส่วน R เนี่ยพลังงานจนกูจัดรูปใหม่แล้วนะเป็นตัวนี้แล้วนะพลังงานกลรวมเป็นเท่าไหร่ลบ1ส่วน2 GM ใหญ่ M เล็กส่วน R แสดงว่าพลังงานจนกับพลังงานกลรวมเนี่ยตัวเลขเดียวกันนะครับแต่เครื่องหมายต่างกันอันนี้ตัวเลขเป็นบวก1ส่วน2คือพลังงานจนมันมีหน้าที่เป็นบวกแค่เดียวเพราะว่าพลังงานจนมีอัตราเร็วซึ่งยกกำลัง2ไปแล้วทุกอย่างมีค่าบวกหมดเลยแต่พลังงานศักย์และพลังงานกลรวมเป็นลบได้ขออธิบายเพิ่มคำว่าลบนิดนึงครับถ้าใครเรียนเคมีมาอาจจะเคยเห็นนะพลังงานกลรวมเป็นลบหมายถึงอะไรครับลบหมายความว่าอยู่ภายใต้แรงดึงดูดของโลกแล้วถ้าจะทำให้พลังงานเป็นลบหายไปเป็นความว่าไงลูกต้องใส่พลังงานภายนอกเข้าไปครับเอาชนะพลังงานดึงดูดตรงนี้ให้ได้นะเอาชนะพลังงานกลที่มาจากการดึงดูดที่ติดลบให้ได้นั้นถ้าพลังงานมีค่าเป็นศูนย์หรือเป็นบวกก็หมายความว่าหลุดพ้นแล้วนะครับถ้าพลังงานกลรวมอีรวมเนี่ยเป็นศูนย์หรือเป็นบวกแสดงว่าหลุดจากวงโคจรหลุดจากวงโคจรหรือหลุดจากแรงโน้มถ่วงไปแล้วอันนี้ครูยกตัวอย่างตอนที่เราเรียนเคมีเนาะไม่แน่ใจประสูตรกับสูตรการเรียนไหมแต่ในฟิสิกส์อะตอมในม.6เทอม2เนี่ยต้องเรียนคือพลังงานรวมเนี่ยพลังงานรวมในอะตอมเนี่ยจะติดลบวิธีการจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมได้ก็ต้องเอาพลังงานไปใส่แล้วดึงให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมได้พอดีถ้าหลุดได้อะตอมได้พอดีก็เรียกว่าพลังงานไอออนไนเซชันเคยเรียนไหมไอดีไอออนไนเซชันเป็นพลังงานที่น้อยที่สุดที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมในสถานะแก๊สได้นั่นคือพลังงานที่น้อยที่สุดที่หลุดได้นะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นก็หลุดแน่ๆนะเอาละจากข้อนี้นะครับจะมีข้อที่ใกล้เคียงกันอีกข้อนึงก็คือข้อนี้ข้อ179ทันทีเลยลูกดาวเทียมมวล M เล็กกำลังโคจรรอบวงกลมอันนี้ก็ปี63นะครับปี63ของเทียมอุดมเนี่ยออกวงกลม 4-5 ข้อนะมวล M เล็กกำลังโคจรรอบจุดศูนย์กลางมวล M ใหญ่นะครับด้วยอัตราเร็ว V0 ต้องเพิ่มความเร็วจาก V0 เป็นกี่เท่าของ V0 ครับถามว่า V ปลายเนี่ยจะเป็นกี่เท่าของ V0 แล้วกันนะจะทำให้ดาวเทียมฉีกจากวงโคจรนั้นไปสู่อนันต์ได้ประโยคเมื่อกี้หมายถึงอะไรครับเราต้องทำให้อะไรลูกต้องทำให้ E รวมมีค่าเป็น0หรือไม่ต้องมีค่าเป็นบวกจำได้ไหมe รวมมีค่าเป็น0ก็ได้ e รวมมีค่าเป็นบวกก็ได้หลักการคือตัวนั้นพลังงานกลรวมต้องเป็น0หรือไม่ก็ต้องพลังงานกลรวมเป็นบวกต้องทำซ้ำโชว์ไหมกูยกมาได้ไหมยกจากข้อที่แล้วมาได้ไหมจากพลังงานกลรวมเท่ากับพลังงานจนบวกพลังงานศักย์น้องถ่วงพลังงานกลรวมก็คือ1ส่วน2พลังงานจนคือ1ส่วน2 mv กำลัง2พลังงานศักย์น้องถ่วงคือลบ G M ใหญ่ M เล็กส่วน R แล้วไอ้พลังงานจนเนี่ยครูก็แปลงรูปไปแล้วเนาะ1ส่วน2 G M ใหญ่ M เล็กส่วน R นะลบกับ G M ใหญ่ M เล็กส่วน R สุดท้ายมันติดลบใช่ไหมอ่ะจริงๆไม่ต้องทำลบแต่นี่ก็ค้างไว้แค่นี้ทำไงให้พลังงานกลรวมเป็นบวกลูกถึงจะหลุดจากไอ้วงโคจรนี้ได้ทำไงให้พลังงานกลรวมเป็น0ก่อนนะถ้าพลังงานกลรวมเป็น0หมายความว่าถ้า E รวมเป็น0ถ้า E รวมตัวนี้ได้0เป็นอัตราเร็วที่น้อยเป็นพลังงานที่น้อยที่สุดนะฮะที่หลุดจากวงโคจรได้กูจะติดอะตอมตลอดเลยเพราะเวลาสอนม.6เนี่ยอะตอมนะถ้าพลังงานกลรวมจะเป็น0ได้แสดงว่าไอ้1ส่วน2 MV กำลัง2เนี่ยต้องเป็นไงลูกต้องมีค่าเท่ากับพลังงานศักย์ก็คือย้ายข้างเนาะอันนี้จากลบไปย้ายไปเป็นบวกเนาะได้ไหมย้ายจากลบไปเป็นบวกหรือมีโอกาสเป็นบวกได้ไหมพลังงานกลรวมเป็นบวกได้ไหมได้ท่าอะไรลูกได้ท่าไอ้หนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองเนี่ยตัวตั้งเนี่ยมากกว่าตัวลบหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองมากกว่า gm ใหญ่ m เล็กส่วน r อย่างเงี้ยก็สามารถหลุดได้ครับงั้นเราจะอยู่ในเงื่อนไขของหลุดแบบพอดีแล้วกันนะครับหลุดแบบพอดี
แล้วตอบให้ได้ว่า v เป็นกี่เท่าของ v 0ลองทำต่อกันหน่อยต้องเป็นกี่เท่าของ V0กำหนดตอนโคจรด้วย V0นะครับพลังงานกลรวมตอนโคจรด้วย V0นะพลังงานกลรวมเป็นอะไรลูก1ส่วน2 mv0 กำลัง2ลบ g ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมโดยแรงสูตรศูนย์กลางก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวลก็เป็น g m ใหญ่ m เล็กส่วน r กำลัง2ขณะที่มันโคจรด้วยอัตราเร็ว v0 ก่อนนะครับยังอยู่ในวงโคจรนะยังเป็น v0 นะก็ต้องเป็น mv0 กำลัง2ส่วน r ตัดเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นไหมครับว่าไอ้ข้างซ้ายเนี่ยเป็น g m ใหญ่ m เล็กส่วน r ข้างขวาตัวนี้เป็น mv0 กำลัง2เห็นไหมซึ่งไอ้ g m ใหญ่ m เล็กส่วน r เนี่ยมันคืออีนี่เห็นป่ะแล้วถ้าเราต้องการจะให้อัตราเร็วหรือพลังงานจลมากกว่าไอ้ V0 ชุดเนี้ยมันถึงจะหลุดจากวงโคจรได้เนี่ยเอาไม่มากกว่าหรือเอาเท่ากับนะครับเป็นอัตราเร็วที่น้อยที่สุดแล้วกันที่ยังหลุดได้ก็เลยตั้งสมการชนิดต่อลูกก็เป็น1ส่วน2 mv กำลัง2แล้วข้างขวาเนี้ย gm ใหญ่ m เล็กส่วน r เนี่ยก็เอาอีเนี่ยมาแทนใช่มั้ยเอา mv0 กำลัง2มาแทนแล้วมันจะได้อัตราส่วนระหว่าง v กับ v0 ฮะm ตัดกันปุ๊บ v กำลัง2ก็กลายเป็น2เท่าของ v0 กำลัง2ฉะนั้นถอดรูทครับ v ก็เลยกลายเป็นรูท2เท่าของ v0 ก็คืออัตราเร็วต้องเพิ่มเป็นรูท2เท่าของ v0 ก็สามารถหลุดจากวงโคจรได้รูท2เท่าคือ 1.44 เงี้ยนะก็จุดจะไปจากอันนั้นจริงอ๋อนี่ไงครูก็โทษทีครูไม่ได้อ่านพอดีหมายความว่าหลุดโดยที่พลังงานกลเป็นศูนย์นั่นแหละครูก็ไปคิดในเทอมของมากกว่าได้ด้วยถ้าหลุดพอดีต้องเท่ากับนะครับเท่ากับศูนย์นะหลุดแบบพอดีต้องเท่ากับศูนย์ถ้าเป็นบวกคือหลุดแน่ๆพลังงานกลรวมเป็นบวกคือหลุดแน่ๆอีก2ข้อนะครับเป็นปี66ล้วนเลยครับนี่ฮะปี66นะก็แอบดูหน้าน่าสนใจนิดนึงนะครับถ้านักเรียนคนไหนเข้าทีหลังนะครับนักเรียนต้องดูคลิปในช่วงแรกๆด้วยนะครับครูเฉลยช่วงแรกๆไปนะปี66เนี่ยดูข้อนี้นะฮะของ183นะครับแล้วก็184นะครับปี66ทั้งคู่เลยนะปีที่แล้วนี่เองนะครับเอาไหนกีตาร์ไปสอบมาทํา2ข้อนี้ได้มั้ยตอนสอบข้อหนึ่งเป็นช้อยข้อหนึ่งเป็นอะไรวะเป็นเติมคำตอบเป็นตัวเลขนะครับส่วนอีกข้อ185เดี๋ยวละไว้เลยมันเป็นเรื่องของไอ้นี่เว้ยโมเมนตัมอ่ะมาข้อนี้เป็นการโคจรของระบบดาวคู่จะเป็นดาวฤกษ์คู่ดาวเคราะห์คู่ได้หมดเลยข้อนี้มันเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่สัมผัสเมื่อก่อนครูเคยสอนด้วยสูตรการเคลื่อนที่สัมผัสด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าใช้วิธีตรงก็ได้นะง่ายเดินไม่ยากเกินไปหรอกระบบดาวเคราะห์ก็คือ m ใหญ่กับ m เล็กครับมีการโคจรรอบแกนหมุนรอบจุดหมุนเดียวกันนะครับรอบจุดศูนย์กลางการหมุนเดียวกันแต่ถ้าเรียนลองถ่วงมวลดูดีๆครับจุดศูนย์กลางมันควรจะอยู่ตรงไหนลูกต้องอยู่ใกล้ตัวที่มวลมากกว่าจริงป่ะจุดศูนย์กลางต้องอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางการโคจรรอบระหว่างกันต้องอยู่ใกล้จุดที่
มีมวลมากกว่านะครับมันอยู่ตรงกลางเป๊ะใช่ไหมต้องอยู่ใกล้จุดที่มีมวลมากกว่าการเหวี่ยงกันนั่นเองนึกถึงดัมเบลอะดัมเบลมีการตีลังกาเหวี่ยงมันโคจรรอบกันและกันนะอีนี่ก็โคจรไปอีนี่ก็โคจรมาแน่นอนว่าแกนหมุนเดียวกันจะมีสิ่งเท่าก็คือโอเมก้าครับแกนหมุนเดียวกันจะมีโอเมก้าเท่ากันครับจริงๆมันเรื่องอะไรที่แบบหมุนผสมกันด้วยก็ได้มันปนกันหมดแหละแกนหมุนเดียวกันโอเมก้าเท่ากันครับแต่ V เชิงเส้นไม่เท่านะ V เชิงเส้นไม่เท่านะเพราะอะไรไหมถ้าโอเมก้าเท่าคือเพราะว่าถ้าจุดใดๆก็แต่หมุนไปหนึ่งรอบมดเกาะตรงนี้มดเกาะเนี้ยหมุนหนึ่งรอบแน่นอนว่าไอเอ็มเล็กก็ต้องเคลื่อนที่ไปหนึ่งรอบเพราะมันคือแกนเส้นเดียวกันไอเอ็มใหญ่ก็ต้องเคลื่อนที่หนึ่งรอบคงไม่มีใครเคลื่อนที่ไม่ครบรอบเนาะมันไปด้วยกันนะเนาะถ้าเป็นเรื่องอะไรที่แบบหมุนเนี่ยคุณจะยกตัวอย่างคือล้อเลยล้อจักรยานมีล้ออยู่แล้วมีมดเกาะจุดเนี้ยจุด A กับมดเกาะที่จุดผิว B เนี่ยในเมื่อถ้าเกิดมันหมุนไปหนึ่งรอบนะครับไอเอก็ต้องเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบ B ก็ต้องไปด้วยกันนะเกาะซี่ล้อเดียวกันก็ต้องเคลื่อนที่ไปหนึ่งรอบนะดังนั้นความถี่ที่เป็นรอบต่อวินาทีเท่ากันโอเมก้าความถี่เชิงมุมที่เป็นเรเดียนต่อวินาทีหรืออัตราเชิงมุมก็ต้องเท่ากันนี่คือสิ่งที่เท่าโอเมก้าเท่าจริงครับแต่ v จะไม่เท่าเพราะโอเมก้าเท่ากับ v ส่วน r หรือ v เท่ากับโอเมก้า r ถ้า v เท่ากับโอเมก้า r เนี่ยสังเกตว่าโอเมก้าคงที่ v กับ r มันจะแปรผันกันเองอันไหนใกล้อัตราเร็วก็มากอันไหนไกลอัตราเร็วก็น้อยนะครับแต่นี่คือเขาไม่ได้ถาม v เขาถามอะไรวะตัวก่อนรัศมีการโคจรของ m เล็กมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรากำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับเขาบอกว่าไอ้ m ใหญ่กับ m เล็กเนี่ยห่างกันเป็น r แล้วเราใส่ r ก่อนชัวร์ๆนี่คือ r ปึ๊บแล้วเราก็ตั้งค่าคำตอบก็คือเขาต้องการหาว่าไอ้ m เล็กเนี่ยห่างจากจุดศูนย์กลางเนี่ยเท่าไหร่ m เล็กห่างจากจุดศูนย์กลางเท่าไหร่ก็จะมี m เล็กก็จะมีรัศมีของเขาเป็น r เล็กกับ r เล็กกับ r ใหญ่กันไม่ได้ตัวจี m ใหญ่กับ m เล็กอยู่ห่างกัน r เพราะฉะนั้นตัวนี้ให้เป็น x เลยลูก m เล็กมาถึงจุดศูนย์กลางเนี่ยให้เป็น x ทั้งที่เหลือต้องกลายเป็นอะไรลูก r ลบ x โอเคนะเขาให้หา x ครับแน่นอนว่าการเคลื่อนที่ครั้งนี้มันใช้แรงดึงดูดระหว่างมวลเป็นแรงสู่ศูนย์กลางนะครับหลังจากแรงดึงดูดระหว่างมวล นะครับทำหน้าที่เป็นแรงสุดกลางเฮ้ยต้องคิดนาทีละคนนะฮะเพราะว่ารัศมีเท่ากันไหมคราวนี้รัศมีไม่เท่าเพราะฉะนั้นการคิดต้องคิดทีละอันนะครับคิดแยกกันนะครับเพราะรัศมีไม่เท่านะสังเกตเด็กรัศมี m เล็กเนี่ยมันจะอยู่ไกลจากจุดศูนย์กลางการโคจรการหมุนนะฮะขณะที่ m ใหญ่รัศมีมันใกล้รัศมีการโคจรนะครับส่วน r ตัวเนี้ย r ใหญ่ไม่ใช่รัศมีแต่ r ใหญ่กิริยาห่างเอ๊ะไอ้กดแรงดูดระหว่างมวลเนี่ย g m 1 m 2ส่วน r กำลังสองเนี่ย r มันคืออะไรเดี๋ยวเนี่ยจะงงรัศมีกับไอ้นี่มากเลยรัศมีกับระยะห่างดูให้ดีนะครับด้วยความที่ว่าไอ้ที่เราใช้ตัวเนี้ย r เนี่ยจริงๆมันคือระยะห่าง r มันคือระยะห่างนะครับเพราะจริงๆมึงไม่ต้องเป็นวงกลมก็ได้มึงแค่ m 1กับ m 2เนี่ยอยู่ห่างกันเป็นระยะ r เนี่ยคือแรงดึงดูดระหว่างมวลเป็น g m 1 m 2ส่วน r กำลังสองแล้วไม่ใช่รัศมีด้วยนะครับส่วนรัศมีต้องตัวนี้ครับ m v กำลังสองส่วน r นี่คือรัศมีของใครก็ที่แบบวงกลมmv กำลังสองส่วน r เป็นรัศมีของการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะแต่ว่าสำหรับการโคจรตรงนี้ระยะห่างก็คือ r รัศมีก็คือ r มันเลยใช้ได้แต่นี้ไม่ใช่ระยะห่างมันเป็น r ใหญ่แต่รัศมีมันเป็น x กับ r ลบ x นะครับรัศมีการโคจรเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่ m เล็กนะครับคิดที่ m เล็กกับคิดที่ m ใหญ่ตั้งไม่เหมือนกันนะจากแรงศูนย์กลางทำหน้าที่เป็นแรง fc ต่อ mac นะฮะแรงดึงดูดระหว่างมวลทำหน้าที่เป็นแรงศูนย์กลางใครแรงดึงดูดระหว่างมวล g m ใหญ่ m เล็กนะครับส่วนด้วยแรงดึงดูดระหว่างมวลเป็นระยะห่างนะครับต้องใช้ r กำลังสองเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลต้องใช้ระยะ r ตัวนี้ระยะห่างขณะที่ m เล็กเป็นตัวโคจรก็ต้องเป็น m เล็กแล้วก็ v กำลังสอง r แต่ไม่ใช่ v ครับใช้โอเมก้าแทนนะโอเมก้ากำลังสองรัศมีการโคจรของ m เล็กก็เรากำหนดให้เป็นตัว xเก็บไว้ก่อนทำอะไรไม่ได้เก็บไว้เป็นสมการที่1ต่อไปอีกอันนึงครับเราไปคิดที่ m ใหญ่ m ใหญ่ก็เหมือนกันนะครับ g m ใหญ่ m เล็กส่วน r กำลังสองนะเป็นเรื่องของแรงดึงดูดระหว่างมวลที่ระยะห่าง r จะเท่ากับมวล m ใหญ่เป็นตัวโคจรครับ
M ใหญ่เป็นตัวโคจรก็ต้องเป็น M โอเมก้ากำลังสองรัศมีวงโคจรของ R ใหญ่ซึ่งรัศมีวงโคจรของ R ใหญ่คืออะไรลูกมันคือ R ลบ X นะอันนี้นักเรียนต้องสูตรได้นะครับโอเมก้าเป็นจำสูตรได้ไหม V กำลังสองส่วน R เนี่ยมันจะเท่ากับโอเมก้ากำลังสอง R กำลังสองแล้วก็ส่วนด้วย R มันก็เลยโอเมก้ากำลังสอง R นะรัศมีนะอ่ะเป็นสมการที่สองครับนักเรียนสังเกตว่าข้างซ้ายเท่ากันไหม GM ใหญ่ M เล็กส่วนระยะห่าง R ใหญ่กำลังสองทั้งคู่ก็จับสองสมการเท่ากันครับซื่อๆแล้วเราแก้หา X ครับสมการที่1เราใช้ m เล็กโอเมก้ากำลัง 2x ข้างขวาสมการที่2เราใช้ m ใหญ่โอเมก้ากำลัง 2 r ลบ x ผู้สอนตั้งค่าแล้วลงมือทำต่อครับตั้งค่าไว้ให้แล้วจงลงมือทำต่อจ้ะโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้มันคล้ายกับของปีไอ้นี่สอนอนะนี่เราคล้ายกับวิชาสามัญปี50ปลายๆกูเลยมองว่าจริงๆมันก็วนลูปอ่ะเขาสอบเป็นวนไปวนมากันเลยระหว่างวิชาสามัญกับสอนอหายจำเสร็จก็พิมพ์ช้อยมานะลูกอย่าตอบมันแค่2คนนะครับคนอื่นช่วยตอบด้วยบ้างนะตอบ2คนแล้วมันไม่ค่อยสนุกอ่ะตอบผิดตอบถูกก็ยังได้รู้แต่ขอให้ฝึกทำก่อนสังเกตช้อยแล้วกันนะฮะมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ตัว M เล็กจะห่างจากจุดศูนย์กลางได้ R ใหญ่พอดีนะมันข้อ A ผิดแน่ๆจะเหลือ3ข้อแล้วทำข้อนี้ได้ข้อถัดไปก็ต้องลิงก์ต่อนิดหน่อยน่าจะได้ไหม m โอเมก้ากำลัง 2x นะครับ m ใหญ่โอเมก้ากำลัง 2 r ลบ m ใหญ่โอเมก้ากำลัง 2 x เราต้องการหา x ใช่ไหมครับต้องเอากลุ่ม x มาอยู่ด้วยกัน m โอเมก้ากำลัง 2x บวก m ใหญ่โอเมก้ากำลัง 2x ข้างขวาเป็น m ใหญ่โอเมก้ากำลัง 2 rทุกโคตรมีโอเมก้ากำลังสองทั้งหมดตาดไปไอ้นี่มันขวางคืออะไรมันจะให้กูซื้ออย่างเดียวเลยวะไม่ซื้อได้ไหมไอ้นี่ติดกะนิดนึงนะลูกเหลืออะไรวะเหลือแค่นี้ใช่ไหมเอา x ดึงออกข้างในเป็น m เล็กกับ m ใหญ่บวกกันตอนนี้เหลือ m ใหญ่ r เพราะฉะนั้น x ก็เลยกลายเป็น m ใหญ่ r ส่วนด้วยดูช้อยช้อยมาใช้ m ใหญ่บวก m เล็กอ่ะเชื่อเขาคำตอบก็คือข้อ b m ใหญ่คูณ r แล้วหารด้วย m ใหญ่บวก m เล็กนะไม่ยอมกลับเป็นกลับเฮ้ยมันเริ่มขวางแล้วมันจะให้เราใช้บางหมดคราวนี้มึงไปกันใหญ่แล้วกูเดี๋ยวร้อนโชว์มีออกโอเคกดร้อนออกเอาละอีกข้อหนึ่งลูกมาข้อนี้เดี๋ยวจะไปซิมเปิลฮาร์โมนิกหน่อยนึงไม่เอาก็ได้เดี๋ยวซิมเปิลฮาร์โมนิกไว้ข้างหน้าดีกว่ากูก็จะไม่ไหววันนี้เหมือนจะเพลียจัดหลายวัน m ใหญ่กับ m เล็กเป็นดาวเนี่ยเหมือนกันโจทย์มาเมื่อกี้เลยปีเดียวกันด้วยแต่เป็นข้อเขียนข้อตอบตัวเลขไอ้ตอบคำตอบเขียนคำตอบนะเมื่อเทียบระยะ r ใหญ่คงที่ระหว่างดาวทั้งคู่โคจรเป็นแนววงกลมด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่นะโอเมก้าคงที่จงวิเคราะห์หาพลังงานจลในตอบในรูป r ใหญ่ m ใหญ่ m เล็กและค่าคงที่ความนุ่มของสามคนตัว g ใหญ่เท่านั้นเอาละไอ้ m ใหญ่เนี่ยก็จะมีความเร็วนะครับอัตราเร็วเป็นตัว v ใหญ่แล้วกันนะm เล็กก็จะมีอัตราเร็วเป็น v เล็กนะครับครูเขียน2ตัวนี้นะแต่โอเมก้าเท่ากันนะครับ
ครูขอใช้ระยะห่างระหว่าง m ใหญ่กับ m เล็กเนี่ยครูให้เป็นตัว r ตามโจทย์บอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องตอบในเทอมตัว r ใหญ่นะฮะขณะที่ไอตัว m เล็กให้มีระยะห่างครูไม่เอาเป็น x r ใหญ่กับ r เล็กอะไรนะครับเป็น x ก็ได้ทำไมอ่ะทำเพื่ออะไรวะ x x ก็ได้อ่ะเอาแบบเหมือนเอาคำตอบข้อเมื่อกี้มาใช้เลย x อันนี้ก็เป็น r ใหญ่ลบ x ตรงนี้นะรัศมีของ m เล็กคือ x นะครับรัศมีของ m ใหญ่ก็คือ r ลบ x นะครับด้วยความที่กูไม่ทำใหม่กูเอารัศมีของ m เล็กก็คืออะไรลูกข้อเมื่อกี้ที่บอกเป็น x เนี่ยคืออะไรลูก m ใหญ่ r ใหญ่เอาจากโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยครับที่เกิดขึ้นใหม่นะถ้าเกิดใหม่คือยาวครับเอาแค่นี้นี่คือรัศมีของมวล m เล็กครับเป็น m ใหญ่ r ใหญ่ส่วนด้วย m ใหญ่บวก m เล็กต่อไปรัศมีการโคจรของ m ใหญ่เราได้ว่าคือ r ใหญ่ลบ x ใช่ไหมครับ r ใหญ่ค้างไว้ x ของเราคืออะไรคือ m ใหญ่ r ส่วนด้วย m ใหญ่บวก m เล็กดึงอะไรได้บ้างวะดึง r ข้างในเหลือ1ลบด้วย m ใหญ่ส่วนด้วย m ใหญ่บวก m เล็กก็ต้องทำให้เป็นพจน์เดียวกันน่ะก็คือกระจายคูณเข้าไปนะครับไอ้ตัวนี้ต้องทำเป็น m ใหญ่บวก m เล็กนะทำเป็นไหมเป็น m ใหญ่บวก m เล็กหารด้วย m ใหญ่บวก m เล็กใช่ป่ะคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับก็จะได้ชุดนี้ขึ้นมาเนาะและไปลบกับ m ใหญ่และตัวส่วนทั้งหมดก็คือ m ใหญ่บวก m เล็กนึกว่าไอ้นี่ต้องเอา m ใหญ่บวก m เล็กคูณทั้งข้างบน m ใหญ่บวก m เล็กคูณทั้งข้างล่างนะครับตัวข้างล่างจะเหมือนกันทำให้ตัวตั้งสามารถบวกลบกันได้จะเห็นว่า m ใหญ่เป็นบวกแต่ m ใหญ่ตัวนึงเป็นบวก m ใหญ่ตัวนึงเป็นลบก็จะหายไปบทสรุปนะครับ r ของ m ใหญ่เนี่ยก็จะมีค่าเป็น m เล็ก r ใหญ่ส่วนด้วย m ใหญ่บวก m เล็กเฮ้ยมันเหมือนสลับกันนะมันเหมือนสลับกันนะรัศมีของมวล m เล็กอ่ะมันจะกลายเป็น m ใหญ่คูณ r แต่พอรัศมีของ m ใหญ่กลายเป็น m เล็กคูณ r มันเหมือนสลับกันนะแล้วรัศมีเอาไปใช้อะไรครับโจทย์ต้องการหาอะไรอ่ะหาพลังงานจลมาลูกพลังงานจลรวมจะต้องมีพลังงานจลของก้อนเล็กกับก้อนใหญ่นะครับพลังงานจลของก้อนเล็กก็1ส่วน2 mv เล็กกําลัง2พลังงานจลของก้อนใหญ่ก็คือ1ส่วน2 mv ใหญ่กําลัง2ต่างคนต่างโคจรก็เลยต้องมีพลังงานจลของทั้งคู่แต่จัดรูปตอบให้อยู่ในเทอมของ r m ใหญ่ m เล็กแล้วก็ g ใหญ่เท่านั้นจ้ะตาวิเคราะห์แค่นี้แล้วยังพอไปต่อได้อยู่มั้ยต่อได้ไหมต่อได้อย่างนี้1 2 m เล็ก v กลายเป็นโอเมก้า r จำได้ไหม v เล็กก็ต้องเป็นโอเมก้ากำลัง2 r ของ m เล็กยกกำลัง2ขอเขียนทีละขั้นดีกว่าเนาะ m ใหญ่โอเมก้ากำลัง2 r ของ m ใหญ่ยกกำลัง2มันก็วุ่นวายเนี่ยกำลัง2เนี่ยเอาไปแทนค่าเดี๋ยวลองดูว่ารอดไหมลองดูว่ารอดไหมน่าจะรอดแล้วมั้งแล้วสังเกตว่าโจทย์ไม่พูดถึงโอเมก้าได้ไหมฮะโจทย์พูดแค่ว่าเอาอัตราชั่วโมงที่แต่ไม่ใส่ตัวแปรโอเมก้ามาให้เดี๋ยวนักเรียนจะต้องไปเชื่อมอีกสูตรนึงเชื่อมอีกสูตรนึงนะครับส่วนเป็นสีส่วนหนึ่งก็คือแรงโน้มถ่วงทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางเนาะแรงโน้มถ่วงก็คือ g m ใหญ่ m เล็กส่วนด้วยระยะห่างระหว่างมวลทั้ง2ก้อนก็คือ r กำลัง2แล้วเราไปใช้โอเมก้ามาจากตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับโอเมก้าจากตัวใดตัวหนึ่งก็ได้สมมติใช้โอเมก้าของ m ใหญ่ m ใหญ่เป็นตัวโคจรก็ได้นะ m ใหญ่โอเมก้ากำลัง2r ของ m ใหญ่ r ของ m ใหญ่แค่นี้
นักเรียนหาทางแก้สมการที่เหลือโอเมก้าให้ได้แล้วโอเมก้ามาแทนจึ๊กแทนจึ๊กสุดท้ายมันจะออกมาเป็นรูปพลังงานจลน์อ่ะให้ทําแล้วมันจะมีตัว G เนี่ยติดอยู่ด้วยนะ G เนี่ยติดด้วยเพราะว่าเราจะจัดรูปโอเมก้าไอ้ข้างนี้ให้เหลือโอเมก้าแล้วอีกข้างนึงเหลือเป็นอะไรสักอย่าง G เนี่ยจะมายัดนะครับไอ้ข้างนี้โอเมก้ากำลังสองก็ได้เนาะจับกันได้เลยอ่ะลุยครับให้เวลาครับคนนี้เข้าสุดท้ายนะคืนนี้นะกูจะไม่ไหวแล้ว หนักสักดามมันหนักตัวไหนหนักตอนออกข้อสอบสอนพวกเราไม่หนักนะลูกสอนพิเศษก็ได้ธรรมดากูเริ่มชินแล้วสอนพิเศษเสร็จแล้วมาสอนพวกเราต่อยัง4 ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยนะ5 ทุ่มเงี้ยชินแล้วนะแต่ที่ไม่ชินคือต้องออกข้อสอบตอนดึกต่อน็อกเลยจะป่วยวันนี้แต่กลับมาได้ ทีนี้ดีมากนะครับถามครูชมพูบอกว่านักเรียนสมัครตอนอเยอะที่สุดเป็นประวัติการคือทุกวิชารวมกันนะเยอะที่สุดเป็นประวัติการไม่พอครับฟิสิกส์เยอะที่สุดเป็นประวัติการสมัคร90 กว่าคน97 คนหรือเท่าไหร่เนี่ยโหดมากอ่ะทุกปีปีแล้วสมัครไม่สิบยี่สิบคนไม่ถึง20 คนสมัคร10 กว่าคนอุปีนี้โหดมากนักเรียนดีมากครับแล้วก็มากกว่าเคมีกับเคมีสมัคร90 กว่าเหมือนกันแต่น้อยกว่าแต่คิดว่าไม่ต้องพูดถึงนะเป็นร้อยหลักร้อยอัพฉันถือว่าเออเพราะอยากให้ฟิสิกส์มันกลับมาฟังกลับมามีแล้วการแข่งขันฟิสิกส์เนี่ยในภาคเหนือไม่มีอยู่แค่2 อย่างเนี่ยไม่ฟิสิกส์ตกสอนอก็ฟิสิกส์สัพยุตแต่มันมีอันนึงลืมบอกไปไอ้ล้านนาที่เมื่อต้นเทอมอ่ะมีคนรับรางวัลอ่ะอะไรล้านนานะเพชรล้านนาอะไรเงี้ยนั่นเองครับมีโอกาสนะอย่างน้อยเพชรของจังหวัดเนี่ยใครเก่งที่สุดในจังหวัดนะก็ได้รางวัลแล้วกี่บาทไม่รู้5,000เนาะไม่รู้กี่บาทนะเสร็จแล้วก็ไปแข่งต่อระดับภาคคะแนนสูงระดับภาคก็ว่าไปจัดรูปต่อให้เสร็จนะลูกจัดรูปต่อจะได้อะไรอ่ะดีคุณเขียนผิดลองทำไปก่อนนะครับผิดก็ลบเองนะ G M ใหญ่ M เล็กส่วน R กำลังสองอันนี้ M ใหญ่โอเมก้ากำลังสอง R M ใหญ่ก็คือนี่ M เล็ก R ส่วนด้วย M ใหญ่บวก M เล็กเนี่ยเอาค่านี้มาแทนนะอะไรจัดการ M ใหญ่ M เล็ก M ใหญ่ M เล็กเนาะอ่ะไฟไป G คูณด้วย M ใหญ่บวก M เล็กนี่นะส่วนด้วย R กำลัง3ใช่ไหมฮะก็กลายเป็นโอเมก้ากำลัง2ใช่ไหมดูผิดปะวะเอา R มาคูณนี่นะเป็น R กำลัง3นะเอาอย่างนี้แทงขึ้นไปข้างบนนะฮะจริงๆเดี๋ยวมันจัดรูปได้แต่มันดึงตัวนู้นตัวนี้ออกนะครับโอเมก้ากำลัง2เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งมันก็ได้เดี๋ยวมาแทนทีหลังนะฮะความยากคืออีตัว R กำลัง2นี่แหละตายไปอะไรเนี่ยเขียนได้เลยไหมเป็น m กำลังสอง r กำลังสองอย่างนี้นะแล้วก็ m ใหญ่บวก m เล็กทั้งหมดกำลังสองยาวเว้ย12 m ใหญ่โอเมก้ากำลังสอง r ของ m ใหญ่คืออีนี่นะครับกำลังสองก็ต้องเป็น m เล็กกำลังสอง r ใหญ่กำลังสองส่วนด้วย m ใหญ่บวก m เล็กยกกำลังสองตัวส่วนเท่ากันมันก็จับบวกกันได้ใช่ไหมครับตัวส่วนเท่ากันก็จับบวกกันได้เนาะบวกกันกลายไปเลยเว้ย2อยู่ข้างล่าง m ใหญ่บวก m เล็กทั้งหมดกำลัง2แล้วจะนี่กลายเป็นอะไรอะไรบวกกันได้มาเนี่ยโอเมก้ากำลัง2กับ r กำลัง2เดี๋ยวตาลายว่ะดูดีโอเมก้ากำลังสองกับ R กำลังสองออกนอกวงเล็บได้ข้างในจะเหลืออะไรครับเหลือ M เล็ก M ใหญ่กำลังสองบวกกับ M ใหญ่คูณ M เล็กกำลังสองใช่ไหมไล่ดูไล่ดูเคยคุณดูด้วยเป็นดึกตาลายน่าจะใช่คราวนี้สังเกตว่ากำลังไม่เท่ากัน
อันนี้ m เล็กกำลัง1 m ใหญ่กำลัง2อันนี้ m ใหญ่กำลัง1 m เล็กกำลัง2ดึง m ใหญ่บวก m เล็กออกมาลูกเรียนต่อนิดนึงดึง m ใหญ่บวก m เล็กออกมาขอแปลงโอเมก้าเลยก็ได้นะครูแปลงโอเมก้าไปโอเมก้ากำลัง2ครูใช้เป็นตัว g m ใหญ่บวก m เล็กส่วน r กำลัง3อันนี้นะนี่คือโอเมก้านะและตัวนี้ครูก็จะมีตัว2อยู่เนาะ r กำลัง2ก็ยังอยู่เนาะแล้วอีตัวนี้ที่ครูบอกว่าให้ดึง m เล็กมา1ตัวดึง m ใหญ่มา1ตัวกลายเป็นอะไรวะดึง m เล็กคูณ m ใหญ่ได้มั้ยฮะดึง m เล็กคูณ m ใหญ่มา1ชุดข้างในวงเล็บจะเหลืออะไรลูกไอ้นี่เอา m เล็ก m เล็กคูณ m ใหญ่ดึงออกตรงนี้จะเหลือแค่ m ใหญ่ดึง m เล็ก m ใหญ่ออกตรงนี้จะเหลือแค่ m เล็กทันไหมและข้างในนี้ยังมีส่วนอะไรอยู่ m ใหญ่บวก m เล็กยกกำลัง2นักเรียนครับลองทวนกลับอีกหนึ่งถ้าเอา m เล็ก m ใหญ่ที่ครูดึงออกจากวงเล็บตัวนี้คูณกลับเข้าไปนะครับพจน์นี้ก็ต้องเป็นอะไรเหมือนเดิมm เล็กคูณด้วย m ใหญ่กำลัง2ได้เหมือนเดิมนะคูณเข้าไปที่พจน์นี้ปุ๊บก็จะกลายเป็น m เล็กกำลัง2 m ใหญ่กำลัง1ได้เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าดึงถูกต้องนะครับพอดึงถูกต้องปุ๊บนี่เราเห็นนะเห็นเลยมั้ย g m ใหญ่บวก m เล็กอันนี้ก็ m ใหญ่บวก m เล็กแสดงว่า2อันนี้คูณกันก็ต้องได้ m ใหญ่บวก m เล็กทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ตัดกับ m ใหญ่บวก m เล็กทั้งหมดกำลัง2ข้างล่างครับสบายใจทำถูกแล้วมันจะหายไปเรื่อยๆแล้วก็ r กำลัง2ครับตัดจาก r กำลัง3ก็จะเหลือ r กำลัง1ครับจบทันทีเลยครับสรุปพลังงานจลของระบบนี้นะฮะก็จะมีค่าตัวตั้งคือตัว g ครับหมดยังเหลือ m ใหญ่กับ m เล็กนะครับและตัวหารคือ 2r หมดไหมหมดถ้าไม่หมดบอกครูด้วยนำถูกนำผิดน่าจะไม่ผิดแล้วล่ะนะเช็คดูด้วยนะครับเช็คดูว่ากูดึงอะไรถูกผิดแค่ไหนนะฮะก็กลายเป็น g m ใหญ่ m เล็กส่วน 2r ครับตามโจทย์บอกเลยตอบในรูปของ g ใหญ่ m ใหญ่ m เล็กแล้วก็ r โอเคอันนี้เป็นโมเมนตัมเป็นโมเมนตัมถามว่าเราทำได้ไหมกูเฉลยข้อนี้เลยได้ไหมของปี66เนี่ยครับเป็นโมเมนตัมนะครับนั้นแสดงว่าซิมเพิลคอนดิกเนี่ยไม่ได้ยาวไกลนะครับขอผ่านไปก่อนซิมเพิลคอนดิกนะอันนี้โมเมนตัมนะครับไม่เกี่ยวกับไอ้นี่นะไม่เกี่ยวกับวงกลมแล้วนะโมเมนตัมนะครับเดี๋ยวสรุปวงกลมนิดนึงครับวงกลมเนี่ยที่จะเห็นออกบ่อยๆจากที่เราทำโจทย์ที่ครูไล่จากปี60มาถึงปี66เลยเนี่ยจะสังเกตไหมครับหนึ่งคือวงกลมหน้าประดับฐานกลวยออกเยอะถูกป่ะสองวงกลมหน้าดิ่งที่ต้องใช้อนุรักษ์พลังงานกลมาประกอบนะครับแล้วพลังงานประกอบอาจจะเป็นวงกลมรับดิ่งแบบธรรมดาวงกลมรับดิ่งแบบประเภทหลุดจากวงกลมหลุดจากทรงกลมอะไรเงี้ยนะเอ็นจะเป็นศูนย์อะไรเงี้ยก็ว่าไปรวมถึงการเหวี่ยงระหว่างวัตถุอันนี้เพิ่งเจอเนี่ยของปี66เนี่ยเพิ่งออกปีกันออกปีก่อนไม่มีเหวี่ยงระหว่างดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์2ตัวเหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันมาต้องใช้ในเทอมเนี้ยเอาสุดท้ายข้อนี้แล้วกันนะครับไหนๆก็มาแล้วนะของสอ อวนที่เป็นโมเมนตัมนะครับตอบข้อไหนมาข้อ3เพื่อไหนวะเพิ่งอ่าน3มันข้อไหนเนี่ยบทข้อไหนก็ไม่รู้ตอบ3มาอ๋อข้อนี้หรอกกูคิดถูกกันน่ะถูกเนาะแยกข้างไปข้างมาถูกเนาะหรือข้อไหนวะที่เราตอบ3เมื่อกี้ช่างมันต้องผ่านไปเลยไม่ทันนะฮะถูกแล้วดึกแล้วมาอันนี้เป็นโมเมนตัมการชนนะครับให้หาตัวส่วน m ใหญ่ต่อ m เล็กมองภาพออกไหมครับว่าก้อน m ใหญ่เนี่ยถูกทิ้งจากตำแหน่งนี้นะตำแหน่งเบอร์ a ดีกว่าตำแหน่ง a ปิ้วมาชนปากเขาให้ที่ตำแหน่ง b แล้วก็เกาะติดกันไปครับมาถึงตำแหน่ง c c ไกลสุดหยุดใช่ไหมไกลสุดหยุดแล้วสูงสุดหยุดแล้วนะครับก็จะต้องมีเทอมของพลังงานสักน้ำถ่วง h ด้วยจังหวะเข้าเทอมใหม่ให้เป็น v รวมนะครับมองนี้เนาะอันนี้ปล่อยก็คือu ของ m ใหญ่เป็น0ให้เป็น u 1อ่ะเป็น0มันต้องใช้การผสมผสานนะครับ1คือใช้สเต็ปนี้ลูก
จริงๆโจทย์เนี้ยมันเป็นโจทย์แบบฝึกหัดในบทโมเมนตัมนี่อาจจะไม่เคยทำหรอกแต่ครูเคยสอนครูเคยสอนเป็นการชนเปรี้ยงแล้วตอนนั้นโจทย์มันไม่ชนแล้วติดกันไปแบบนี้เป็นโจทย์การชนแบบยืดหยุ่นไอ้ตัวที่กระเด็นคือตัว M เล็กอะกระเด็นขึ้นเองแต่นี่มองว่ากระเด็นทั้งคู่นะครับเพราะนั้นโจทย์ถามว่าให้หาทัดส่วน M ใหญ่ต่อ M เล็กนะครับเพราะนั้นสังเกตว่าไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับไม่มีตัวอื่นแล้วนะครับมีแค่ M ใหญ่กับ M เล็กน่าจะตอบในรูปของตัวแปรตัวเลขงั้นเรามาเทอมนี้ก่อนครับเรามาหาอัตราเร็ว v1 ของ m ใหญ่ขณะชน m เล็กครับอันนี้ต้องใส่อาศัยกฎอนุพลังงานกลครับจากตำแหน่ง a ไปตำแหน่ง b เนี่ยเพื่อจะหาพลังอัตราเร็วของ m ใหญ่นะก็ ea เท่ากับ eb ก่อนนะครับอัตราเร็วของ m ใหญ่นะฮะ ea เท่ากับ eb นะครับงั้น ea เนี่ยก็จะมีอะไรเอ่ยอันนี้ของ m ใหญ่นะไม่ใช่ของรวมนะตอนที่มันจะเข้าชนนะครับv ใหญ่ตัวนี้ไม่ใช่ v ของตัว m ใหญ่นะฮะต้องบอกก่อนนะมันจะมี v1 กับ v1 v2 อะไรอย่างงี้นะกูไม่น่าใช้ v ขอโทษทีกูต้องใช้คำว่า u ถ้าเราจะใช้โมเมนตัมอ่ะมันเป็น u1 ขณะเข้าชนให้มองเหมือนไอ้ m ใหญ่วิ่งแนวราบวิ่งแนวราบความเข้าชนด้วยความเร็ว u1 และไอ้ก้อน m เล็กเนี่ยมีความเร็วต้นเป็น u2 หลังชนแล้วติดกันไปมันขอดูภาพนี้ก็ได้ภาพนี้จะกลายเป็นซิกมา p ก่อนชนเท่ากับซิกมา p หลังชนที่เราเคยเรียนนะครับก่อนชนก็จะกลายเป็น m1 u1 นะคือให้เป็น m ใหญ่ u1 อย่างนี้นะบวก m เล็ก u2 แต่ u2 เป็น0ครับเดิมทีมันอยู่นิ่งหลังชนจะเคลื่อนที่ติดกันไปก็เป็น m ใหญ่บวก m เล็กแล้วก็ v ใหญ่เนี่ยไว้เป็น v ใหญ่ v หลังชนแล้วเราหา u1 ตัวเนี้ยขณะเข้าชนเราถึงจะรู้ v ตัวนี้อ่ะมันอธิบายยากมันใช้ตัวแปรหลายตัวเราเคลื่อนที่จากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B นะครับเฉพาะ M ใหญ่นะฮะเนี่ยเคลื่อนที่มาแล้วจะเข้าชนตำแหน่ง A เนี่ยปล่อยไม่มีชนครับแต่สูงจะมีอะไรมีสักนะครับสูงจะมีสักสักก็กลายเป็น MG ไม่ใช่ S นะฮะเป็นรัศมีของวงกลมเลยนะครับเป็น R เราตั้งเองกูตั้งเองนะรัศมีวงกลมเป็น R แล้ว B ก็จะมีพลังงานชนขอใช้ M ใหญ่แล้วกันนะเป็น M ใหญ่แล้วก็ U1 เข้าชนยกกำลัง2มองว่าร่วงเข้ามาจะเป็นทั้งที่เป็น U1 เข้าชน M ใหญ่ตัดกันครับเพราะฉะนั้น U1 ก็ได้กลายเป็นอะไรลูก2 GR แล้วก็ถอดรูทเนี่ยจะได้เป็น U1 จากนั้นจาก M1 U1 บวก M2 U2 เป็น0นะครับแล้วจะหา V นะฮะ M1 คูณ U1 ก็คือคูณรูท2 GRบวก U2 M2 U2 เป็น0ไปแล้วเท่ากับ M ใหญ่บวก M เล็กเพราะเคลื่อนที่ติดกันไปด้วยความเร็ว V นะครับงั้นตัว V เนี่ยก็จะมีค่าเป็น M ใหญ่คูณด้วยรูท2 GR แล้วส่วนด้วย M ใหญ่บวก M เล็กรอดไม่รอดไม่รู้ไปกันดูนะจ๊ะจากนั้นหลังชนครับเปลี่ยนรูปพลังงานไม่รู้จำได้ไหมหลังชนเนี่ยเป็นรูปพลังงาน EK หลังชนไปเป็นพลังงานสักโน้มถ่วงแล้วก็ได้ว่า E รวมตำแหน่ง B จะเท่ากับ E รวมตำแหน่ง C รวมไหมนะครับเคลื่อนที่ไปด้วยกันนะต่อติดกันไปนะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน2 M ใหญ่บวก M เล็กแล้วก็ V ยกกำลัง2หมายว่าเอาอีเนี่ยยกกำลัง2นะครับจะเท่ากับตำแหน่ง C ครับสูงสุดหยุดแล้วแต่มีพลังงานสักโน้มถ่วงของใครครับของทั้งคู่ของทั้งคู่มันไปด้วยกันก็ต้องเป็น1 m ใหญ่บวก m เล็กแล้วคูณด้วย gh m ใหญ่บวก m เล็กตัดกันครับแต่นี่ต้องรู้ค่า h นะค่า h นี้เคยทำในวงกลมระดับดิ่งแล้วตอนแรกกูมองเห็นนึกว่าวงกลมระดับดิ่งพอไปดูเอาโมเมนตัมว่ะค่าตรงนี้คือ r อยากรู้ h ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ r เนาะแล้วก็แตกเวกเตอร์ถึกมานี่ตรงนี้จะกลายเป็นอะไรลูกr cos θ เพราะฉะนั้นอีค่า h ตัวเนี้ย h ตัวนั้นมันคืออะไรลูกมันคือเอา r ไปลบกับ r cos เห็นไหมเอา r เต็มๆไปลบกับ r cos นะครับ cos 60เดี๋ยวมันบันเลงเลยนะฮะ1ส่วน2มาครับยกอีนี่ยกกำลัง2ดิยกกำลัง2ครับเป็นอะไรลูก v เนี่ย v ยกกำลัง2เป็นอะไรลูก
m ใหญ่กำลังสองถูกไหม e สอง gr อยู่ในรูทพอรูทมาก็กลายเป็นสอง gr e ชุดนี้ก็ต้องยกกำลังสองด้วยนะครับเป็น m ใหญ่บวก m เล็กยกกำลังสองฝั่งขวามือก็คือ g แล้ว h กลายเป็น r ใหญ่ r ลบ r cos นะครับดึงตัว r ออกก่อนนะครับแล้วกลายเป็น1ลบ cos 60โอ้ยยาวไกลเว้ยประมาณเนี้ยแก้ให้เหลือ m ใหญ่ตัว m เล็กให้ได้หาทางแก้เอากลายเป็น1ส่วน2นะครับเอา r ตัดก่อนได้เอา g r ตัดก่อนดีกว่าเกะกะอ่ะเหลือแค่นี้เฮ้ยไม่ต้อง1 2ไอ้2ก็ตัดสิพูดกับใครพูดอยู่คนเดียวจำสดนะฮะ2ตัดกันอาจจะหมดแล้ว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 เนาะเหลือ m ใหญ่กำลัง2ครับส่วนด้วย m ใหญ่บวก m เล็กยกกำลัง2ครับแล้วก็อีนี่นะฮะกลายเป็น1ลบ cos 60 cos 60เป็น1ส่วน2ลบกันก็เหลือ1ส่วน2ทำไงวะทำให้มันกลายเป็นเนี่ยกลายเป็น m ใหญ่ต่อ m เล็กให้ได้อ่ะเออทำให้ m ใหญ่ต่อบวก m ใหญ่ต่อ m เล็กให้ได้เช็คกันหน่อยว่าถูกหรือเปล่าอันนี้ถูกนะครับความเร็ว u เข้าชนนะฮะเป็นรูท 2gr อ่าขยายมาหารปึ๊บแล้วก็ตัวนี้ถ้าพอเรายกกำลัง2ไปเพิ่มเข้าให้กลายเป็นเทอมของตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะที่เหลือต้องดึงให้ได้ดึงไงถึงได้วะให้เป็น m ใหญ่กว่า m เล็กถอดรูทมั้ยถอดรูทมั้ยถอดรูททั้ง2ข้างมั้ยถอดรูททั้งสองข้างข้างนี้ก็เหลือ m ส่วนด้วย m บวก m เล็กนี่ก็เหลือ1ส่วนรูท2เออรอดว่ะรอดละรอดละรอดละเอาไงดีว่าพื้นที่ไม่พออันเนี้ยนักเรียนไปทำให้เหลือ m ใหญ่ต่อ m เล็กได้ไหมกูก็ไม่รู้ว่าเราทำได้ป่ะกูจะสปอยเฉลยอย่างเดียวเลยเขาถาม m ใหญ่ต่อ m เล็กคุณไขว้ได้ไหมรูท2 m ใหญ่เท่ากับ m ใหญ่บวก m เล็กแล้วก็เอา m ใหญ่หารตลอดm ใหญ่หารตลอดตัวนี้จะกลายเป็น1บวกด้วย m เล็กส่วน m ใหญ่ใช่ป่าวะเอา m ใหญ่หารตลอดนะอีนี้ m ใหญ่จะหายไปอีนี้ m ใหญ่หายไปเป็น1เนาะครับนะอันนี้ก็เป็น m เล็กส่วน m ใหญ่ย้ายไปลบรูท2ลบ1เท่ากับ m เล็กส่วน m ใหญ่เออแต่ไม่ใช่คำตอบคำตอบเราต้องการ m ใหญ่ต่อ m เล็กก็ตีลังกาขึ้นครับบทสรุปนะครับคำตอบอยู่ตรงนี้m ใหญ่ส่วน m เล็กจะกลายเป็น1ส่วนรูท2ลบ1จ้ะแต่ครูคณิตไม่ชอบอ่ะตัวรูทอยู่ข้างล่างอ่ะนั่นก็ไปคอนจูเกตเอาสั่งยุคเอาแค่นี้ก็ฟิสิกส์ก็น่าจะรับได้ถ้าฟิสิกส์คนไหนรับไม่ได้ก็คอนจูเกตเอาคอนจูเกตทำไงรูท2บวก1คูณทั้งข้างบนและทางล่างแล้วไปไหลต่อครับมันก็ต้องตอบได้ไหลต่อไปไหลต่อมาได้นะครับถ้าเอาอย่างนี้จริงมันจะกลายเป็นอะไรคอนจูเกตแล้วกลายเป็นอะไรลูกคุณอะกลายเป็นอะไรลูกข้างบนจะกลายเป็นอะไรรูทสองบวกหนึ่งใช่ไหมทางล่างจะกลายเป็นอะไรอะหน้ากับมันหน้าลบหลังคุณกับหน้าบวกหลังก็คือผลต่างกำลังสองใช่ป่ะกลายเป็นหน้ายกกำลังสองลบหลังกำลังสองหน้ากำลังสองก็คืออะไรรูท2กำลัง2ได้2นะครับลบกำลังกำลัง2ก็คือ1นะครับงั้นคำตอบจะกลายเป็นรูท2บวก1งั้นตอบได้2แบบแหละตอบแบบไม่คอนจูเกตก็ได้แบบนี้ตอบแบบคอนจูเกตแล้วก็ได้ตัวนี้จ้ะ
แกะพ้นสักทีโอเควันนี้เนื่องจากว่า OBS ใช้ไม่ได้แล้วแถมไอ้แอปที่กูเขียนเดิมทีมันก็เป็นไงไม่รู้ลบไปลบมาหายนะครับวันนี้พอแค่นี้นะลูก3-5 ทุ่มพอดีครั้งหน้าค่อยทำมันอีกบวกคลื่นเลยนะครับสวัสดีครับเตรียมตัวสอบนะครับสัปดาห์หน้าไม่เรียนนะลูกขอบคุณค่ะครับ